เนี่ยที่พระองค์ท่านทรงแสดงชี้ทุกข์เลยชี้ให้เห็นทุกข์เลยพอให้นั่งกรรมฐานเพื่อจะได้รู้จักทุกข์นะที่เราไม่เห็นทุกข์นี่ก็เพราะอิริยาบถมันปิดบังโยมโยมทุกๆคนเนี่ยอิริยาบถนี่มันปิดบังพอเมื่อยขึ้นก็รีบพลิกแพลเราก็รู้ไม่ทันแล้วเราได้อะไรมาก็ไม่รู้เลยไม่รู้ว่ามีความสุขแท้เราเนี่ยมีทุกข์อยู่วันกลางค่ำเลยพวกเราที่ไม่รู้เนี่ยก็ลงทำงานกันอยู่ก็ไม่รู้ทุกข์ไม่เห็นทุกข์ทีนี้มันก็ติดอยู่ในทุกข์นี่แหละนึกว่าไม่เจ็บไม่ไข้ก็ว่าสบายท่านี้เจ็บไข้อยู่ทุกวันเลยนี่แล้วทีนี้โยมพอมันไปรู้ทุกข์เห็นทุกข์ขึ้นนะมันสงสารตัวเองพอไปเห็นทุกข์รู้ทุกข์รู้ความเป็นจริงของทุกข์ขึ้นเนี่ยที่จะโอนชาติไปสู่พระอริยะนะมันเห็นโทษเห็นภัยเห็นความเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเห็นทุกอิริยาบถเนี่ยทีนี้ก็ท่านก็เลยละวางสิ่งโลกนี้ได้นี่ท่านก็เลยเป็นพระอริยเจ้าขึ้นไปโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะของทีวีเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิSBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 MHz และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระยุทธจักรวโรดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่024961163 024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่มาได้ที่024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่4221080 4221080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับนมัสการครับขอความเจริญในธรรมจะมีกับญาติทุกท่านทุกท่านก็มาพบกันอีกในรายการธรรมสว่างใจก็ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีเฉพาะเมื่อวานที่พูดถึงเรื่องของสัมมาทิฏฐิก็ยังไม่หมดเลยญาติโยมโทรกันเข้ามามากก็อนุโมทนาแสดงว่าญาติโยมมีความสนใจกันปฏิบัติได้เยอะฟังหลวงพ่อแล้วจะเข้าใจ
พอเขาเริ่มเข้าใจก็เริ่มปฏิบัติก็ได้ผลนี่แหละฮะเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ไปเพราะว่าผู้ชอบธรรมเป็นผู้เจริญผู้ใคร่ธรรมเป็นผู้เจริญผู้เกลียดฟังชังธรรมเป็นผู้เสื่อมนั้นเราหวังความเจริญในทุกๆเรื่องในหน้าที่การงานในความเป็นอยู่ในจิตใจเราเองเนี่ยตรงนี้เป็นตัวหลักที่จำเป็นจะต้องทำถึงว่าทำไมเราต้องมาฝึกมาปฏิบัติเพราะคนเราเกิดมาจริงๆแล้วที่ธรรมกล่าวเนี่ยเหมือนจะพูดเวอร์ไปคนเราเกิดมาเป็นเทพเจ้าจริงๆเกิดมาจะเป็นพระลานแต่ว่าเส้นทางนั้นเราหากันอยู่บางท่านก็นึกได้บางท่านก็นึกไม่ได้นึกไม่ได้ก็เลยเพลินไปกับโลกอันตรการตาก็ไหลไปในอารมณ์แต่เราเลยหลงอารมณ์อยู่ทุกวันนี่แหละอันนี้ถ้าผู้ที่พอจะมีนิสัยมาบารมีสร้างมาสมมาพอสมควรก็มาสะกิดให้ได้ระลึกให้รู้ได้ก็จะเกิดการสนใจเรียนรู้ปฏิบัติยิ่งรู้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสมากเท่านั้นเพราะในขณะที่ร่างกายสังขารในวัยหนุ่มเนี่ยมันยังแข็งแรงเนี่ยเราเอามาทำเนี่ยมันจะสู้กันได้แต่ถ้าพอลงโรยแล้วก็จะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยมันดอกไม้โรยไม่มีเกสรแล้วมันจะเริ่มไม่ค่อยจะทันแล้วมันจะเตรียมตัวก่อนตายได้ยากเพราะจริงๆแล้วคนเรามี2อย่างในโลกที่เกิดมาเนี่ยมีการเกิดกับการตายเท่านั้นแหละการเกิดทุกคนพอเกิดมานี่ก็สำเร็จไปแล้ว1อย่างที่เหลือก็รอเรื่องตายแล้วก็กำหนดไม่ได้เลยว่าเมื่อไหร่ก็ไม่ได้เลยฮะเพราะมันตายกันได้ทุกขณะเลยดูอ้าวสมัยคนนั้นไปแล้วเห็นกันอยู่หลานๆเด็กๆอยู่เลยเงี้ยเนี่ยตรงนี้มันกำหนดไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเริ่มเกิดเนี่ยจริงๆควรจะเริ่มเตรียมตัวตายเลยไม่ใช่เราจะไปตายแต่ว่าเราเตรียมที่จะตายจะเตรียมยังไงเวลาจะตายเราตายสงบตายสบายยังไงตามรอยบาทพระศาสดาพระพุทธเจ้าจะกระทรงกระทำให้ดูทุกศาสนารู้สึกว่ามาเห็นพระพุทธเจ้าปรินิพพานคือตายแล้วเนี่ยโอ้โหอิจฉานะเขาทำยังไงจริงๆหลายศาสนาสงสัยในข้อนี้ว่าตายสบายตายมีความสุขมันเป็นได้ยังไงทุกคนตายไม่มีสุขหรอกกลัวมากทุกด้านคนเลยกลัวตายกันไงเพราะก่อนตายนี่มันจะทรมานทุกอะไรไม่เกินทุกในขันห้าเลยเพราะมีขันห้าก็เลยทุกเพราะฉะนั้นจริงๆเราไม่เห็นทุกข์ในการที่เป็นไปแต่ละวันละวันทุกวันเนี่ยทุกข์มันมีอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นเองจนกระทั่งเราเรียนรู้ทุกข์จนไปเห็นว่าทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนี่เขาเรียกว่าสิ่งธรรมแล้วแต่เห็นอย่างนั้นได้แล้วมันจะเจออะไรเป็นบรมสุขอย่างยิ่งฮะงั้นท่านตรงๆให้เรียนรู้เรื่องทุกข์ไงแต่นี่มนุษย์ในโลกเราไม่เรียนงั้นท่านบอกว่าอริยสัจ4ท่านบอกทุกข์ให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาเราก็หนีทุกข์เราก็เขี่ยออกเราก็ไม่ชอบเราก็ไปแก้ไขมันเป็นผลนะมันเกิดขึ้นแล้วแก้ไงมันก็แก้ไม่ได้แล้วเหมือนกับเราไปคิดอดีตเพื่อจะมาแก้ไขเป็นอนาคตที่ดีมันก็แก้ไม่ได้มันเลยไปแล้วงั้นมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยท่านบอกทำไงให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาแค่กำหนดรู้เท่านั้นเราก็จะไปรู้เหตุแล้วมันก็จะผ่านไปแล้วมันก็จะเกิดขึ้นมันจะเป็นของมันเลยไปอย่างเงี้ยนะเมื่อไรเกิดแล้วก็กำหนดรู้เรารู้ไปรู้มาเราจะไปรู้ว่าอ๋อเหตุมันอยู่ที่นี่เองความอยากและไม่อยากของเรานี่เองความทะยานอยากของใจที่เป็นเหตุของทุกข์ทำให้เราเกิดตรงนั้นขึ้นมาท่านบอกว่าให้ละข้อนี้เสียไม่ใช่ไปส่งเสริมมันเวลาละก็ละตัวหัวปักหัวปั๊มเลยเวลาเกลียดก็หัวฟัดหัวเวียงเลยก็จะฆ่ามันเนี่ยตัวนี้สมุทัยท่านบอกให้ละตัวนี้ซะก็อยากกับไม่อยากไงถ้าอยากมากๆก็ละบ้างว่าโอ้โหหลงไหลเลยเห็นไหมถ้าไม่อยากล่ะโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทจะฆ่ามันเลยเห็นไหมแค่นี้เองแต่มันมีตัวบริวารต่อเนื่องที่เรามองไม่เห็นงั้นตัวนี้ท่านบอกให้ละไม่ใช่ไปส่งเสริมสุดท้ายตัวนิโรธเนี่ยท่านบอกว่าทำให้แจ้งให้สว่างการดับของทุกข์เนี่ยมันดับไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดความแจ้งความสว่างความเย็นมันเกิดขึ้นก่อนเพราะว่าทุกข์คือตัวร้อนมันร้อนอ่ะตามันร้อนหูมันร้อนจมูกมันร้อนมันเหตุให้เจอตัวกระทบแล้วมันทุกข์ตอนนี้ถ้าเราทำจนมันเย็นแล้วจนมันเริ่มเย็นเย็นเย็นจนมันสว่างขึ้นมาสภาวะเย็นก็จะสว่างเนี่ยท่านบอกก็ทำให้แจ้งให้สว่างก็คือทำไปเจริญไปเจริญมากไปเจริญไปมันก็เกิดอาการตรงนี้ขึ้นมาได้ไม่ต้องแสวงหาดังนั้นคนที่จะมาเรียนรู้ตรงนี้ก็จะแสวงหาพระนิพพานอยู่ที่ไหนพระนิพพานเป็นยังไงมันจะเป็นรูปร่างแบบไหนเราจะไปเกิดหรือเปล่าไปเกิดที่นิพพานเกิดยังไงนี่แสวงหาก็แสวงหาพระนิพพานจะไปแสวงหาไหนครูบาอาจารย์ไหนที่สอนนี่ครูบาอาจารย์ไหนสำเร็จอรหันต์ไปกันแล้วท่านก็ไม่มีอะไรที่จะช่วยเราได้ถ้าช่วยได้พระพุทธเจ้าช่วยหมดแล้วไม่มีใครหลงมาจนทุกวันนี้ได้ท่านช่วยหมดเลยครูบาอาจารย์ท่านช่วยแต่เพียงว่าทำยังไงจะมีกุศโลบายให้ตะล่อมเราเนี่ยให้เข้ามาสู่ทางมรรคมีองค์8นี้เท่านั้นท
ที่เหลือการเดินเป็นเรื่องเราต้องเดินไม่ใช่ท่านจะช่วยเราจนห่อไปถึงนิพพานมันไม่มีทางหรอกทำใดก็ไร้ค่าจะไปลงมือทำอย่างที่โยมเมื่อวานก็ถามเออก็บอกคนอื่นเขาอยู่เรื่อยเลยเนี่ยรู้มาเข้าใจมาก็ไปบอกคนนู้นคนนี้เขาก็ทำของเขาได้ผลแต่เรายังไม่เจอเลยพออยู่ๆมาเจอตรงนี้อ๋อมันดับแล้วมันสุขแบบนี้เองเพิ่งรู้แหละเห็นไหมดังนั้นการปฏิบัติอย่าเพิ่งไปบอกใครเขาเดี๋ยวจะทำให้เขาสงเขางงแล้วเราก็จะพลาดมันก็เป็นกรรมที่ไม่ถูกเลยนะถ้าสอนเขาแล้วเป็นวิชาทิฏฐิด้วยโอ้โหกรรมหนักกว่าอนันตยกรรมอีกนะฮะอนันตยกรรมเนี่ยมันก็ทำผิดต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตแต่เมื่อหมดโทษก็ออกก็จบแต่อันไอแต่ว่ามิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันตั้งเข็มทิศผิดแค่เริ่มต้นตั้งผิดแค่เพียงองศาเดียวเท่านั้นนะท่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันออกหมดเลยไม่เข้าไปในทางแล้วเพราะนั้นสำคัญคือสัมมาทิฏฐิที่ได้กล่าวแล้วเมื่อวานนี้ว่าตรงนี้ต้องทำความเข้าใจให้ถูกสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบคือทัศนคติที่ถูกต้องตามตำนองของธรรมนั่นเองถูกต้องยังไงท่านบอกมีหลายระดับด้วยกันเริ่มต้นจากมารู้ว่ากรรมมีจริงเชื่อไหมแต่เราใช้คำว่ากรรมผิดไปพอบอกว่ากรรมนี่ไม่ดีแล้วถ้าบอกว่าบุญรู้แต่ว่าพอกรรมนี่บาปทำไมไม่ใช่บาปมันไม่ใช่คำว่ากรรมล่ะโบราณเขาใช้มาดีฮะเขาใช้คำว่าบุญกรรมกับบาปกรรมแต่ปัจจุบันพอมันเลื่อยมาเลื่อยมาก็มาตัดว่าบุญนี่เฉยแล้วตอนบาปไม่เอาบาปเฉยอ่ะแต่เอากลายเป็นกรรมตัดบาปก็ออกนะบุญกรรมบุญนี่เฉยเอากรรมออกแต่บาปกรรมด้านละบาปออกเหลือแต่กรรมไว้ก็เลยเข้าใจตรงนี้กันมาเรื่อยเลยจริงๆกรรมเป็นคำกลางๆยังไม่ดีไม่เลวไม่บุญไม่บาปมันยังอยู่กลางการกระทำอย่างที่กล่าวเมื่อวานว่ามี3ทางกรรมที่เกิดทางความคิดที่เกิดทางคำพูดวาจาแล้วก็กรรมที่เกิดจากการกระทำทางกายเขาเรียกว่ามโนกรรมวจีกรรมและกายกรรมเพราะฉะนั้นเมื่อตอนนี้ก็อยู่เป็นกลางๆเมื่อไหร่ที่เราคิดดีเราพูดดีเราทำดีนี่เกิดแล้วกรรมดีเกิดเป็นผลนี่เป็นบุญเป็นผลที่เกิดความสุขเมื่อตายแล้วก็ไปสุคติภูมิสวรรค์พรหมแต่ถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีอยู่เนืองๆอยู่นี้เรื่อยมันสะสมเอาไว้เนี่ยพอตายแล้วไปไหนนี่เป็นผลที่เกิดความทุกข์เป็นบาปเป็นผลที่เกิดในอบายภูมิ4นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเห็นไหมสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจโบราณเขาฉลาดมากเขาบอกเราไว้เป็นปริศนาธรรมไว้แล้วยามใดที่ร้อนรนกระวนกระวายนั่นแหละนรกแล้วยามใดที่ใจสบายสดชื่นสงบนั่นแหละเป็นสวรรค์แล้วเราจะสามารถเพราะเราสะสมตรงนี้ไว้เองมันตั้งแต่ยังไม่ตายนะฮะจะรู้เลยว่าคนเนี้ยตายแล้วจะไปไหนถ้ามองก็จะรู้เลยยิ่งเห็นเขาคุยด้วยจะรู้เลยว่าเขาสะสมอะไรไว้เยอะโทสะเยอะไหมเรื่องโลภะเยอะโทสะเยอะนรกละถ้าโลภะเยอะในโลกบางประเภทนี่ก็เปรตถ้าเกิดประเภทแบบประเภทดุดันประเภทแบบชอบข่มขู่คนอื่นเขาเนี่ยสุรกายถ้าเกิดว่ายึดหลงลูกหลงบ้านหลงหลานหลงทรัพย์สมบัติหลงห่วงเข้าห่วงของห้าของห่วงอะไรเนี่ยของกูหมดไม่ให้ใครนั่นก็เป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานที่ห่วงที่ห่วงถิ่นที่ใครถิ่นมันข้ามถิ่นไม่ได้ไม่ไหวในช้างไปชนกันเพราะข้ามถิ่นกันเห็นไหมเอากันถึงใครตายเอาให้ได้นี่คือตรงนี้ท่านเองดังนั้นเนี่ยเราเกิดตรงนี้ทุกวันเราทำทุกวันเลยสวรรค์นรกเนี่ยแต่เราไม่รู้แยกไม่ถูกก็ทำไปตามอารมณ์เท่าที่ผมฟังอาจารย์มาตอนต้นเลยนะคือว่าทุกสมุทัยก็สมุทัยผมก็สรุปได้ตรงที่ว่าพระอาจารย์บอกว่าสมุทัยนี่เหตุให้เกิดทุกข์ใช่อันนี้เหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยเขาเหมือนว่าคนเราเนี่ยก็จะคิดเองจะคิดเองว่าเหตุให้เกิดทุกข์เราจะต้องเหมือนกับว่าจะต้องแก้ทุกข์แก้ทุกข์ก็ที่กล่าวแล้วไงเรียงๆมาเนี่ยว่าทุกข์เนี่ยท่านบอกให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาแต่เราคิดไปแก้ไขมันคิดไปผลักไสมันซึ่งผิดนะฮะแต่นี้ถ้าเรามากำหนดรู้ด้วยปัญญาแล้วต่อไปเราก็จะรู้เหตุของมันไงใช่ครับพอรู้เหตุแล้วคือความอะไรอยากและไม่อยากของเราไม่ใช่ไปส่งเสริมมันมันไปส่งเสริมมันอยากมากขึ้นหรือว่ามันไม่อยากมากขึ้นให้ละตรงนี้ซะเมื่อเรารู้ความอยากเราก็ละความอยากทำไงพยายามที่จะละก็ต้องโดยสติมันจะข้ามช็อตไปอีกนิดนึงตรงนี้เราจะละไปก่อนต่อไปนิโรธเรียงลงไปนะนิโรธท่านบอกให้ทำให้แจ้งไม่ต้องแสวงหาพระนิพพานทำอยู่ตรงส่วนเรานี่แหละให้มันแจ้งพอไปถึงมรรคมีองค์8คือข้อสุดท้ายก็คือการเจริญสติด้วยความเพียรชอบทั้งองค์มรรคมีอยู่ตรงนี้เมื่อเราทำตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะเข้ามาสู่ผลของตรงนี้หมดเลยว่าการทำให้แจ้งที่ไหนแจ้งที่กายที่ใจเหล่านี้ฮะนี่แล้วตัวที่ละความอยากละที่ไหน
ละที่กายที่ใจเรานี้หมายถึงเราจะต้องมันจะย้อนกลับมาตรงนี้ด้วยการเดินนี่ไงเดินตามเพราะนั้นทุกข์มีอยู่แล้วเกิดขึ้นแล้วสมุทัยเป็นเหตุของทุกข์มันมีอยู่แล้วนิโรธมันเมื่อทุกข์เกิดมันก็ต้องดับอยู่แล้วเพราะนั้นตัวปฏิบัติที่จะต้องทำเขาเรียกว่ามรรคคือทางที่ต้องเดินคือนี่ไงองค์ที่4อริยมรรคมีองค์8ดังนั้นต้องทำความเข้าใจให้ถูกคือสัมมาทิฏฐิในข้อต้นมรรคองค์8นี่จะมีอยู่3ประเด็นด้วยกันมี1นะองค์ที่1เป็นปัญญาองค์ที่2ก็เป็นปัญญาองค์ที่3ที่4ที่5ก็เป็นเรื่องของศีลองค์ที่6ที่7ที่8นี่ก็เป็นเรื่องของสมาธิเนี่ยมันถึงกล่าวว่าปัญญาในบางคนเนี่ยพอฟังปัญญาแล้วจะรู้สิ่งปัญญาจะต้องแหมรู้เลิศรู้อะไรปัญญาของมนุษย์มี3ระดับอันที่หนึ่งเขาเรียกว่าสุตตมปัญญาไปได้ยินได้ฟังมาไปเห็นไปรู้ไปเรียนรู้มาเรียกว่าได้ยินรู้ว่าพูดอะไรแต่ยังไม่เข้าใจอันที่นี้ได้ยินมาแล้วอันนี้เป็นปัญญาขั้นต้นอันถัดมาก็เลยเอามาคิดพิจารณาดูด้วยจินตามยปัญญาก็เกิดเข้าใจตรงนี้ขึ้นมาถัดมาพิจารณาแล้วอันนี้เป็นสองปัญญาเพราะฉะนั้นในสองข้อสององค์ต้นเนี่ยสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปโปเนี่ยเป็นเรื่องของปัญญาสองอันนี้ปัญญาของใครของท่านจึงทำให้คนเดินเข้ามาสู่แนวทางการปฏิบัติเนี่ยแตกต่างกันไปแล้วก็ถัดมาเมื่อเราทำสติจนเกิดสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาเป็นสัมมาสมาธิเขาเรียกมรรคสามัคคีกันหมด8องค์ตรงนี้จะเกิดภาวนาปัญญาปัญญาตัวสุดท้ายตรงนี้แหละคือปัญญาที่ถูกพัฒนาขึ้นแล้วภาวนาแปลว่าพัฒนาพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาขึ้นมาครับผมนั้นภาวนาปัญญาจึงเกิดตัวนี้และปัญญาตัวนี้แหละเป็นปัญญาที่จะดับทุกข์ที่จะทำให้รู้เห็นตามความเป็นจริงได้รู้แจ้งทุกอย่างตรงนี้ได้ครับนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือมันก็ต้องไปถูกความสงบตรงนี้ครับก็จิตก็จะเข้าใจเพราะนั้นผมเลยมาเน้นว่าตรงสมาธิเนี่ยเป็นข้อที่ควรจะต้องทำความเข้าใจครับอาจารย์ให้ชัดเจนครับขอการครับอาจารย์มีสายเข้าจากประจวบคีรีขันธ์ครับโยมยุคพอดีครับเจริญสุขจะโยมกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะเจริญพรโยมคือลูกทำงานอยู่เนี่ยบางครั้งอ่ะก็อยู่กับเพื่อนร่วมงานอย่างเงี้ยบางครั้งก็พูดอะไรไม่ดีลูกก็จะพูดว่าอย่าไปคิดอะไรคิดซะว่าถ้าพูดไม่ดีแล้วก็คิดซะว่าเขาทดสอบอารมณ์เราให้เราอดทนการที่เรานิ่งเนี่ยคือเราชนะใจเราแล้วล่ะชนะอะไรก็ไม่เท่าชนะใจเราหรอกเขาก็บอกยุบดีเธอน่าจะไปอยู่วัดเนอะไม่น่ามาทำงานเลยลูกก็ตอบว่าไม่ได้หรอกวัดน่ะเขามีเอาไว้ฝึกสมาธิถ้าเราไปอยู่วัดไปนั่งสมาธิเฉยๆเราก็อดตายเราก็ต้องกลับมาทำงานของเรานี่แหละพอเราทำงานปุ๊บแล้วก็เงินส่วนนี้เราก็ไปทำบุญทำทานเข้ากฐินเข้าป่าแล้วเราก็มาดำเนินชีวิตเราตามปกติไปอยู่วัดอดตายสิลูกตอบแบบนี้ลูกตอบถูกหรือเปล่าจะท้าลูกขอฟังทางก็ถูกอยู่แล้วฮะโยมแต่ว่าเวลาโยมพูดกับเขาเนี่ยโยมพูดผิดจังหวะไปหน่อยเขาไม่ขอมาไงเหมือนกับเราปรารถนาดีแต่เขามองว่าเป็นประสงค์ร้ายไปเขาไม่ต้องการเขาก็เลยพูดกับโยมกลับมาแบบนั้นว่าไปอยู่วัดดีไหมก็นิดเท่าหน่อยเท่านั้นเองแต่นี้ถ้าโยมคิดว่าโยมให้ไปให้สติเขาจะได้ไม่ได้เรื่องเขาเราก็วางเวขาไปแล้วก็รู้แล้วต้องเฉยเมื่อเราจะส่งข้ออย่างนั้นแต่จริงๆน่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่แล้วท่านไม่ให้พูดฮะรู้ยังไงก็อย่าเพิ่งพูดจนกว่าเขาจะถามมาเราถึงพูดเราจะได้ประโยชน์ตรงนี้แล้วจะไม่มาติดใจเราเหมือนกับเราไปบอกบุญอย่างเงี้ยเห็นไหมไปบอกบุญเขาก็มันเหมือนกับว่ามันก็เกรงใจเขานะมันเหมือนจะไปรบกวนบางทีแต่จริงๆไปบอกบุญไม่ได้บอกบาปบางคนก็อย่างตรงนี้แต่บางคนที่เคยก็จะไปเรื่อยเลยไปบอกเมื่อไปบอกไปบอกมาก็เลยเอาความโลภเกิดพอเจอเยอะๆเข้าก็มีการมาซิกแซกตรงนี้อีกก็เป็นปัญหาอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องตั้งให้ถูกสัมมาทิฏฐิคือต้องคิดให้ถูกตรงนี้ให้ได้ว่าเราเข้าใจตรงนี้ดีแล้วเราเอาไปเผื่อแผ่แบ่งปันให้เขาเข้าใจก็ดีแล้วเหมือนกันแต่ต้องรู้การรู้เวลารู้สถานที่รู้บุคคลโดยตรงนี้สำคัญนะฮะยมสอบถูกแล้วแต่ว่ามันจังหวะนิดเดียวถ้าถูกจังหวะแล้วก็ดีมากแต่นี่มันผิดจังหวะไปก็เกิดขัดขึ้นมาได้เขาก็อาจจะเกิดไม่ชอบพี่นาเราได้มันก็จะติดในใจนะพอเข้าใจไหมฮะวางไปแล้ววางไปแล้วก็โอเคการทำงานนี่มันเป็นธรรมชาติแต่มันธรรมดาที่ต้องมีการกระทบกระทั่งกันสังคมการเป็นสังคมก็คือบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปมารวมกันเริ่มต้นจากสังคมเล็กๆก็ครอบครัวสังคมแรกเลย
ต่อไปสังคมหมู่บ้านสังคมโรงเรียนสังคมตำบลอำเภอจังหวัดสังคมประเทศสังคมโลกสังคมที่ทำงานดังนั้นการอยู่ในสังคมนี่ก็ต้องการการยอมรับในสังคมเพราะฉะนั้นในจิตที่เราไม่เข้าใจเรานี่แหละมันเลยไปตามอารมณ์เขาเรียกไปอารมณ์ของจิตเราก็หลงในอารมณ์เนี่ยตรงนี้คิดว่าใช่คนนั้นคนนั้นก็ทำมาดีนี่เออเราต้องทำอย่างนั้นทั้งที่ไม่ได้รู้เลยว่าดีอยู่ตรงไหนไม่ดีอยู่ตรงไหนดีของใครไม่ดีของใครเนี่ยตรงนี้ความเหมาะสมมันจะเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นสัพพุริสธรรมเจ็ดเนี่ยจริงๆก็ควรจะต้องเรียนรู้ไว้เหมือนกันทุกอย่างทำอะไรต้องถูกการถูกเวลาถูกสถานที่เราหวังดีปรารถนาดีกับเขาเราก็บอกแต่เขาก็หาว่าเราประสงค์ร้ายเขาหาว่าเสือกแล้วเราจะทำใจยังไงถ้าเราบอกเขาไปแล้วแล้วเขาพูดอย่างนี้กลับมาเราต้องเตรียมไว้แล้วถ้าเขาพูดอย่างนี้เราจะทำใจยังไงถ้าเราคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็แบบขอโทษนะถือว่าเราใช้ได้ เพราะนั้นต้องดูทั้งผู้ให้และผู้รับต้องประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไม่ใช่เราเอาประโยชน์เพียงแค่ว่าเราจะบอกเขาเนี่ยบางทีมันแสดงตัวตนเหมือนกันนะ เราเหมือนกับเรารู้ละจะบอกอย่างนี้แล้วก็เยอะเวลาธรรมะมันเกิดมันอยากจะบอกอยากจะพูดหมดเลย ประเด็นคุณหลวงพ่อเนี่ยท่านบอกถ้าธรรมะมันเกิดเนี่ยมันอยากจะบอกใครท่านบอกอย่าไปพูดนะไปพูดกับโยมเดี๋ยวหาเราบ้ามันจะพูดไม่เหมือนกับเราเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเริ่มต้นเราอยู่อย่างเงี้ยเป็นยังไงแต่พอธรรมะมันเกิดมันจะพูดอีกแบบแล้วพูดเหมือนโอ้โหธรรมะดีมากแต่ไอ้เมื่อก่อนไม่ใช่คนอย่างนี้ทั้งหน่อยเนี่ยมันจะสับสนกันอย่างเงี้ยทีนี้คนเขามองเราเหมือนก็เอ๊ะนี่เพี้ยนไปหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่ากินยาไม่ขยับขวดไหมหรือว่ากินยาผิดเขาก็จะมองเราแบบนั้นได้เพราะฉะนั้นเมื่อธรรมะเกิดทำยังไงมันอึดอัดอยากจะพูดท่านบอกไปพูดกับเสากับต้นไม้เอาจริงๆให้พูดกับตรงนั้นมันอยากจะพูดกับคนผมเจอมาแล้วเหมือนกันแต่ในที่สุดก็กลับมานี่แหละผมอยู่สถานีวิทยุนี่แหละข้างหลังสถานีวิทยุจะมีต้นตะเคียนเยอะมันก็ยังไม่ไหวนะสมัยพูดกับเสากับต้นไม้เรามองแล้วก็เหมือนกับพูดกับสิ่งที่ไม่รู้เรื่องถูกไหมแต่จิตนี่มันไม่ยอมง่ายๆครับเพราะไอ้ความที่มันมีตรงเนี้ยทิฏฐิเนี่ยงั้นพูดกับต้นไม้แล้วกันเสามันรู้เรื่องต้นไม้มีนางตะเคียนนะพูดให้เทวดาฟังมันก็อดไม่ได้ประเทศเทวดาฟังก็พูดไปพูดไป3วัน3คืนครับจนกว่ามันจะดับที่สุดวันสุดท้ายมันกลับมาจะออกไปประเดี๋ยวมืดแล้วอยู่ข้างหลังเลยเราก็พอดีข้างในก็เห็นเสาก็เลยนั่งพูดกับเสาเลยนั่นแหละเป็นเหตุวันนั้นพูดไปพูดมามันก็อยู่ๆมันหยุดกึ๊บอ้าวเอ๊ะเรานี่ถ้าจะบ้ามานั่งพูดคนเดียวเนี่ยมันตีกลับมาแล้วที่คนอื่นเขาจะว่าเราแต่เนี้ยมันจะต้องกลับมาหาเราพอมันกลับมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าธรรมะเมื่อเกิดอาการดับตรงนี้ได้เนี่ยต่อไปมันจะเกิดเหมือนท่าวางขึ้นมาแล้วมันจะเหมือนกับเราเรียนหมอจบอ่ะอีตอนที่ธรรมะเกิดมันกำลังเรียนอยู่แต่ตอนที่มันดับปุ๊บเนี่ยมันเหมือนเรียนหมอจบเลยคนนี้ก็มาหาในคนนี้ป่วยโรคอะไรจะรู้แล้วจะให้ยาอะไรคนนี้จะทำมาแค่ไหนให้ยาอะไรมันจะเข้าใจกันแล้วแต่ตรงนี้ก็ต้องพัฒนาต่อไปมันจะถึงจะพัฒนาขึ้นไปได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเรื่องตรงนี้มันละเอียดอ่อนพอสมควรในการปฏิบัติงั้นอย่าไปฟันธงอย่าไปพูดดีที่สุดฉันบอกเรื่องพูดเนี่ยมันจะรั่วเก็บอารมณ์เราเก็บมาเนี่ยไม่พูดกับใครในปฏิบัติเนี่ยจิตเราเข้าใจในจิตเราตลอดมาเลยแต่อยู่ๆพอไปพูดเขาหน่อยเดียวมันจะรั่วเลยเห็นนี่คือความเสื่อมจากการพูดนี่เองครับท่านถึงบอกว่าตัวรักษาสมาธิคือตัวที่จะทำสติให้มันต่อเนื่องไว้ครับผมนั่นแหละที่ต้องทำต่อไปเรื่อยๆครับพอครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับโยมมนเจริญสุขจะโยมนมัสการค่ะพระอาจารย์ชานชัยทั้งสองรูปนะคะเจริญพรท่านฟังพระคุณท่านตอบปัญหาจะถามมาที่ญาติโยมถามมามีหมดพระคุณท่านตอบปัญหาได้ดีมากอนุโมทนาแหมประทับใจจริงๆดิฉันเกิดจากวัดนี้นะคะสาธุจากพระอาจารย์สนองท่านสอนจากคนไม่ดีอารมณ์ร้อนกลายเป็นคนใจเย็นนี่นะเมื่อกี้ที่พระคุณท่านพูดผิดจังหวะเนี่ยมันประทับใจมากค่ะดิฉันก็เลยไม่มีอะไรจะถามขอให้พระคุณท่านตอบปัญหาไปเรื่อยๆนะคะโมทนาไม่มีพระองค์ไหนนะที่ตอบได้ถูกใจดิฉันเหมือนหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อสนองกับพระคุณท่านไงค่ะโมทนาขอให้เจริญในธรรมนะคะสาธุโยมก็เช่นเดียวกันนะการลาค่ะเจริญพรเจริญในธรรมเช่นเดียวกันฮะก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อตัวจริงนี่ฮะศิษย์ตัวจริงเขาไม่พูดเยอะเพราะหลวงพ่อท่านสอนไม่พูดพระก็ไม่พูดหรอกจะรู้จะเข้าใจจะยังไงมันไม่จะเป็นต้องพูดหรอกมันถึงเวลามันก็จะเป็นของมันจัดสรรเองแล้วพระเนี่ยเรามาเรียนรู้เพื่อการให้เข้าใจตัวเราเสร็จแล้วที่เหลือพอเข้าใจแล้วชัดเจนแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์ตรวจสอบใช่แล้วเนี่ยค่อยไปส่งข้อเขาแต่มันไม่ใช่จะรีบแต่ร้อนนะไอ้ความร้อนยังอยู่ไงแล้วก็จะไปบอก อยากจะบอกแข็งเลยเรื่องนั้นก็จะบอกไม่ถูกนั่นแหละจะผิดพลาดแล้วพระนี่ผิดเลยนะจะไปบอกก็ผิดพระเนี่ยก็ห้ามพูดอยู่สามคำนะคิดว่า
น่าจะเขาว่าไอ้เนี่ยผีหมดเลยคิดว่านี่ใช่ไหมคิดว่าก็คิดเองใช่ไหมน่าจะนี่มันน่าจะก็คิดเองใช่ไหมไอ้เขาว่าเขาอยู่ที่ไหนไม่รู้เก่งคนนั่นนั่นแต่ว่าอ้างเขามาที่ไหนไม่รู้นี่คือลอยลอยหมดเลยครับผมนี่มูสานะมูสาเลยพระถ้าพูดทำนองนี้เขาถือว่ามูสาเลยผิดวินัยฮะคิดว่าน่าจะเขาว่าใช่พูดไม่ได้รู้ก็รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้ใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่พระพูดได้แค่นี้ฮะครับผมแล้วไม่ชัวร์นิ่งเฉยไปเลยหลวงพ่อสอนอย่างนี้นะเป็นพระควรจะทำตรงนั้นเมื่อเราทำตรงนั้นได้เราจะเข้าใจธรรมะได้กว้างขวางขึ้นเราจะเห็นทั้งดีและไม่ดีและทั้งกลางๆเป็นยังไงครับผมนี่เราต้องเรียนรู้แบบนี้ไม่ใช่รู้แต่นี่มันดีทำดีดีดีแล้วก็ยึดดีครับโอยึดดีแล้วตอนนี้ยังไงจิตมันจะส่งออกไปตำหนิแล้วตอนนี้ไอ้คนนั้นก็ไม่ถูกไอ้คนนี้ก็ไม่ดีไอ้คนนั้นก็ไม่ใช่กูดีคนเดียวกูเก่งคนเดียวนั่นแหละตัวตนตอนนั้นการยึดมั่นถือมั่นนี่คือตัวปัญหาเราอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์อยู่แล้วเรามาฝึกปฏิบัติเพื่อจะคลายความยึดมั่นในขันธ์ทั้ง5แต่แล้วฝึกไปฝึกไปได้กลายเป็นไปยึดในนิมิตเป็นวิปัสสนูปกิเลสฝึกไปฝึกไปเอ้าข้ามนิมิตไปได้ไปเจอแสงสว่างไปยึดแสงสว่างอีกวิปัสสนูอุปกิเลสอีกในที่สุดเอ้าเราละแสงสว่างได้ฝึกไปฝึกไปไปเจอฌานรู้แล้วทีนี้รู้นู่นรู้นี่รู้ทะลุปุโปโอ้โหพระไตรปิฎกรู้หมดเลยยึดอ้อกูรู้แล้วตรงนี้ละไปลานเปล่าสมัยพุทธกาลก็มีมาแล้วรู้หมดเลยสอนลูกศิษย์เยอะแยะเป็นพระอรหันต์แต่อาจารย์ยังไม่ได้เลยยังปุถุชนอยู่เลยแต่รู้จำเยอะเยอะรู้ได้หมดใครถามอะไรตอบได้หมดตอนนี้กลายเป็นว่าก็มาก็เรารู้เลยไม่ใช่เป็นวิปัสสนาญาณเรื่องนี้แก้ไขไงปล่อยฮะเป็นวิปัสสนาญาณเลยก็หลวงปู่สอนนี่ไงถ้าจำหลวงปู่แล้วเริ่มใช้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะว่ารู้แล้วเฉยเท่านั้นเองเห็นที่ชอบก็ไปว่าที่ไม่ชอบก็ไปว่าได้ยินที่ชอบก็ไปว่าไม่ชอบก็ไปว่าได้กลิ่นที่ชอบก็ไปว่าไม่ชอบก็ไปว่าก็เฉยได้รสชาติถูกใจไม่ถูกใจก็ไปว่าก็เฉยกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งก็รู้ก็ไปว่าก็เฉยแล้วมันจะรู้เฉยพอไปเห็นนิมิตก็รู้ก็เฉยพอไปเจอแสงโอภาสก็รู้ก็เฉยพอไปเจอญาณรู้อ๋อก็รู้ก็เฉยก็แค่รู้แล้วมันก็ผ่านไปในสุดจะไปเห็นความมันไม่เที่ยงเลยรู้แล้วมันก็ผ่านไปรู้แล้วก็ผ่านไปโอ้มันไม่เที่ยงมันอนิจจังแล้วเราจะไปยึดอะไรไว้ได้ทุกเราจะรู้ว่าทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเลยพอไม่ยึดท่านถือมั่นแล้วอะไรสักกายทิฏฐิมันถูกลำลายลงไปเองอัตโนมัติตรงนี้แต่ถ้าเราไปเห็นตรงไหนเรายึดวิปัสสนูเพราะอะไรเพราะสักกายทิฏฐิประพอกหนาขึ้นไปอีกแล้วแล้วยิ่งในขั้นต้นที่สมาธิจะเกิดในกำลังมันเยอะแล้วพอเห็นนิมิตนี่มันเห็นบอกโหแต่นี่จะเห็นเรื่อยเลยครับแล้วยึดตัวนี้ไว้นี่นะมันก็จะไปแล้วหลงทางเลยพวกนี้สุดท้ายปลายทางแล้วถ้าไม่เชื่อใครไม่เชื่อใครนะครับเขาจะไม่เชื่อครูบาอาจารย์ก็ไม่เชื่อพวกนี้จะไม่เชื่อหรอกบางทีเขาจะคิดว่าเขาฝึกเขาเองเขาไปถามแล้วก็เขาไปทำแล้วก็ได้แล้วสุดท้ายคนพวกนี้ก็จะเป็นพวกส่งเจ้าเข้าผีมันยึดตัวนี้ไปยึดจนกลายเป็นว่าตรงนี้ก็ไปวิปลาสเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยคลาดเคลื่อนในความเป็นจริงไปเรื่อยก็น่าสงสารตรงนี้ว่าจริงๆถึงผมถึงได้เน้นว่าสัมมาทิฏฐิเป็นข้อสมควรจะต้องรู้ให้ได้ให้ชัดเจนก่อนพอรู้สัมมาทิฏฐิแล้วต่อไปเราการจะเดินองค์อื่นเนี่ยไม่ยากแล้วแต่ทั้งหมด8องค์เนี่ยการฝึกฝนนี่คือการเจริญสติด้วยความเห็นชอบเท่านั้นแหละตัวที่ลงมือทำครับแต่ว่าเราต้องรู้คำว่าสัมมาทิฏฐิตรงนี้ต้องเห็นชอบอย่างไรครับอย่างที่กล่าวเมื่อกี้นี้ว่าเริ่มต้นจากรู้ว่ากรรมมีจริงครับสวรรค์นรกมีจริงที่นี่เชื่ออย่างครับเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามใจเพราะมันมีจริงตายแล้วไม่เจอเองหลวงพ่อท่านว่าไงเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามใจก็นี่ยกให้ดูไงไอ้ที่ชอบเป็นไงที่เห็นนี่มันเกิดชอบก็ไม่ชอบชอบก็เป็นอะไรอยากได้เป็นตัณหาตัณหาเป็นเหตุให้เกิดกิเลสเกิดความอยากเกิดโลภขึ้นมาแล้วอยากได้แต่ถ้าไม่ชอบล่ะเกิดโทสะเป็นตัณหาไม่อยากได้วิภาวะก็เกิดอาการเป็นกิเลสกิเลสเป็นโทสะเออเป็นกิเลสแล้วก็ถ้าอยากได้แล้วได้มาล่ะก็มายึดเอาไว้กลัวมันหลุดหายไปอีกเป็นอะไรเป็นหลงก็หลงยึดเอาไว้นี่ไงเพราะฉะนั้นโลภโกรธหลงมันเกิดทุกวันไหมฮะทำให้จิตเราไหลลงต่ำลงต่ำไปสู่อบายทุกวันทุกวันเลยตัวไหนที่จะทำเรางัดขึ้นมาได้ยกจิตขึ้นสติเป็นตัวยกจิตให้ขึ้นมาได้เท่านั้นเองสติคือตัวรู้ที่จะรู้ที่จะยกจิตให้ขึ้นจากจุดนั้นได้เพราะรู้แล้วมันปล่อยนี่ไงรู้แบบเฉยๆรู้แล้วไม่ได้กลับไปอะไรรู้แล้วไม่ได้ไปปรุงแต่งตรงนี้มันอยู่ที่สัญญาการปรุงมันอยู่ที่สังขารการปรุงแต่งเท่านั้นเองมันบุญญาพิสังขารอบุญญาพิสังขารอเนญชาพิสังขารเข้าฌานแล้วยังเป็นอเนญชาไปปรุงอีกปรุงตลอด
พราะนั้นท่านบอกว่าเตสังอุปสมโมสุโขไงการไประงับซึ่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขหนอก็คือตัวเชิงถ้าเลิกปรุงถ้าเลิกพูดเลิกคิดก็สุขเลยคิดมากก็ทุกข์มากคิดน้อยก็ทุกข์น้อยถ้าไม่คิดเลยไม่ทุกข์เลยเนี่ยปรุงแต่งตรงนี้เองแต่มันง่ายไหมไม่ง่ายนั้นทำให้หยุดคิดได้ยังไงด้วยการมาเจริญสติรู้ไปรู้ไปรู้ไปรู้ไม่ว่ารู้ไม่ตัดสินรู้เฉยรู้เฉยรู้ซื่อรู้ไม่ว่าไม่เฉยเฉยนั่งนะเข้ามันก็หยุดคิดทึบเป็นสมาธิชั่วขณะชั่วขณะเริ่มต้นต่อไปมันก็จะเริ่มหยุดคิดนานขึ้นนานขึ้นแล้วก็ฝึกฝนต่อไปด้วยความพยายามก็ทำสม่ำเสมอไม่มากไม่น้อยก็ทำไปเรื่อยจนกระทั่งมันก็พัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นก็รู้มันก็หยุดคิดได้นานขึ้นนานขึ้นถึง20นาที30นาทีตรงนี้เริ่มเข้าปฐมฌานแล้วปฐมมากเกินแล้วนี่เข้าไปสู่อริยบุคคลขั้นต้นแล้วนะมรรคคือทางนั้นอริยมรรคที่เราเดินเข้าสู่ปฐมมรรคเนี่ยแค่นี้เองแต่นี่มันอยู่ที่เราเปลี่ยนต่อเนื่องได้แค่ไหนพอเปลี่ยนอยู่ไปเจอคนนู้นเขาว่างุ่นดีเอาไปแล้วเปลี่ยนใจกิเลสเป็นเครื่องโลเลกิเลสครอบงำโลเลแล้วถ้าเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวไม่ไปสัดสายที่ไหนแน่ใจแล้วจะทำวิธีนี้ท่านหนึ่งบอกว่าจะพิสูจน์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราอย่าไปเชื่อไปก่อนอันที่หนึ่งนะฮะเมื่อไม่เชื่อเนี่ยทำไงพิสูจน์พิสูจน์ท่านบอกว่าจะพิสูจน์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้อย่างน้อยๆสักเจ็ดวันหรือวิธีไหนก็แล้วแต่เราพิสูจน์แล้วลองสังเกตพิสูจน์แล้วสังเกตอย่าเอาความคิดเข้าไปเกี่ยวผมชอบฝรั่งอยู่ข้อหนึ่งเขาจะมาพิสูจน์เนี่ยเขามาเรียนเนี่ยผมสอนฝรั่งอยู่เหมือนกันเขามาเรียนเขามาอะไรต่างๆเขาจะถามละเอียดเลยเสร็จแล้วเขาถามจะต้องยังไงแบบไหนใช่ไหมเสร็จแล้วพอเวลานั้นเขาก็ลงมือทำตามที่เราบอกเลยเขาไม่เอาความคิดไปคิดเลยต่างกับคนไทยคนไทยพอปุ๊บไม่น่าใช่นะแบบนี้เราเห็นว่าอย่างนี้มีความเห็นตัวเองเข้ามาเกี่ยวข้องการพิสูจน์ตัวนี้ไม่ตรงแล้วแล้วก็ฟันธงว่ามันไม่ใช่ตรงนี้ผิดพลาดแต่ฝรั่งเนี่ยเขาทำจนถึงสุดทางแล้วสุดท้ายแล้วเขาถึงจะมาบอกเออใช่หรือไม่ใช่แล้วก็เชื่อเราแค่เพียงเขานั่งเนี่ยเขาฟังเราเนี่ยเมื่อวานเขาเพิ่งสดมาจากสิงคโปร์พูดได้ฟังเลยครับผมโอ้เขาฟังแล้วก็รู้สึกเข้าใจแล้วอาจารย์จิตเขามันโล่งๆวันนี้รู้สึกมันบอกไม่ถูกมันเย็นมันสบายมันแฮปปี้ยังไงไม่รู้ครับผมนั่นนะฮะเขาเจอเลยครับผมฮะทำสุขก็ง่ายครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากจังหวัดเลยครับโยมเล็กเจริญสุขจะโยมค่ะนมัสการจ้าค่ะหลวงพ่อเจริญพรอยากจะขอทราบว่าดิฉันอยากจะปฏิบัติเนี่ยนะคะจะต้องทำยังไงก่อนจะสมหมายถึงว่าอยู่ดีๆก็นั่งพุทโธพุทโธเลยได้ไหมเจ้าคะรู้ว่าต้องเริ่มต้นยังไงก่อนเจ้าคะโยมฟังวัดสังฆทานประจำไหมฮะเพิ่งก็มาฟังอยู่ไปขายของแล้วก็มาได้ฟังจะได้ฟังค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าวันนั้นในจุดเริ่มต้นเนี่ยการนั่งบางทีบางคนพอไปนั่งคิดว่าเริ่มต้นก็เลยนั่งเริ่มต้นยังไงมันไปงั้นเลยนะอาจจะเข้าใจผิดว่าการปฏิบัติคือการนั่งตรงนี้ก็เลยผิดพลาดเหมือนกันเพราะนั้นที่อาจารย์มากล่าวแล้วไงว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเห็นให้ถูกต้องก่อนแล้วในตัวปฏิบัติเนี่ยคือการเจริญสติด้วยความเห็นชอบเท่านั้นเพราะฉะนั้นสติโยมสามารถที่จะฝึกได้ตลอดตั้งแต่ตื่นมาจนยันหลับเลยใช่ไหมฮะให้รู้ตัวไม่ต้องรัตนาอะไรก่อนไม่ต้องอันนั้นเป็นพิธีกรรมฮะโยมเขาทำให้เราอ่ะมันจะได้มีความคิดว่าเรานะสัญญาไว้กับพระกับอะไรนะเราต้องทำหน้าอะไรเงี้ยบังคับเราจิตต้องถูกบังคับไว้กันถ้าอย่างนั้นเรามีเวลาตอนไหนก็คือปฏิบัติได้เลยนะใช่ไหมคะตั้งแต่ตื่นเลยโยมตื่นขึ้นมาให้รู้ตัวเองเนี่ยแล้วตอนนี้โยมจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะดื่มจะกินจะพูดจะคิดจะขับจะถ่ายก็รู้ตัวเราทำไม่ปล่อยใจให้มันไปคิดเลื่อนลอยเท่านั้นเองตอนนี้ถามหน่อยนะเจ้าค่ะแบบว่าถ้าเกิดเราหยุดปฏิบัติหรือลืมไปหรืออะไรอย่างเงี้ยกลับมาใหม่อย่างเงี้ยมันผิดไหมคะก็รู้ว่าลืมไงถ้ารู้ว่าลืมจะเป็นสติก็ถูกด้วยฮะเพราะคนเราจะไม่ค่อยรู้เราก็ลืมนะมันใจลอยคิดไปเยอะเลยบางทีอ่ะเพราะฉะนั้นการมารู้ตัวไว้บ่อยๆฮะจะใช้คำว่าพุทโธหรือว่าได้แบบได้พุทโธเป็นกุศโลบายเป็นเหยื่อล่อให้จิตเราอยู่ที่พุทโธจิตก็จะอยู่ที่กายเราได้จะนั่งให้เห็นตับไตไส้พุงอย่างนั้นอันนั้นก็ยังไม่ต้องหรอกฮะถ้าโยมบอกนั่งให้เห็นมันเป็นความอยากจะต้องเห็นมันมีตัวกิเลสแทรกเข้าไปแล้วเห็นไหมฮะพอทีนี้พออยากเห็นตอนนี้เอาแล้วมันก็จะเกิดอาการถามว่าทำไปสบายเห็นไหมเห็นแต่เมื่อเห็นแล้วโยมปัญญาตรงนี้มันไม่เกิดเพราะมันไม่พร้อมด้วยสติมันเป็นตัวอยากที่แทรกเข้ามาอยู่มันเหมือนกับตัวอยากกระตุ้นเดียวเลยใช่ไหมเจ้าคะใช่จริงๆแล้วเห็นกายเห็นใจเราจริงๆที่เห็นใจเห็นพุงน่ะมันยังอีกขั้นหนึ่งในขั้นต้นที่ยงยังไม่ได้ทำเลยเริ่มเนี่ยอาตมาอยากให้โยมทำแค่เพียงทำสติแล้วใช้พุทโธตัวนี้ก็ได้
แล้วก็ดูกายแล้วถ้าโยมว่างมาอย่ามานั่งก็ให้นั่งเฉยๆนั่งสังเกตตัวเรามันมีอะไรมันเป็นยังไงดูตั้งแต่ศีรษะไปเท้าเนี่ยค่อยๆนึกไล่ไปเรื่อยๆด้านหน้าลงไปด้านข้างลงไปแล้วก็ขึ้นมาด้านหลังก็ลงไปก็ขึ้นมาให้รู้ตัวแบบคร่าวๆอย่างเงี้ยถ้านึกไม่ออกก็ลืมตามาดูแล้วก็มองจำไว้แล้วก็หลับตาแล้วก็นึกใหม่ทำกันก็ได้พอเล็กๆน้อยเริ่มต้นอย่างนั้นก่อนทำให้มันสบายๆใช้การสังเกตเป็นหลักเท่านั้นเองฮะทำไงให้จิตมันอยู่ที่กายเราโยมสังเกตดูแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าอ๋อจิตไม่ค่อยอยู่กับตัวเลยนะเดี๋ยวมันไปเรื่อยเลยทำให้มาโยมนั่งเนี่ยจะรู้เลยเดี๋ยวมันจะไปโน่นจะไปนี่เนี่ยคือเราไม่เคยรู้เลยแต่พอเรามานั่งดูจริงๆมาสังเกตจริงปุ๊บเราจะเห็นแล้วเราก็ไม่ต้องรำคาญไปก็ไปแล้วก็ไม่ว่าไปแล้วก็รู้แล้วก็ไม่ว่าแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ที่กายเราอยู่ที่พุทโธที่เราพุทโธไว้เรื่อยๆพุทโธประกอบกับการที่มันรู้กายไว้ฮะเจ้าค่ะเจ้าค่ะนั่นแหละค่ะโอ้ขอบพระคุณเจ้าค่ะนมัสการกราบลาเจ้าค่ะโชคดีฮะให้เจริญในธรรมนะลองถามดูแล้วเดี๋ยวโยมจะเริ่มเข้าใจแล้วเดี๋ยวจะรู้สึกได้เองว่าเออมันเบาๆมันสบายๆขึ้นปฏิบัติยังไงก็แล้วแต่เนี่ยให้มันรู้สึกว่าโปร่งโล่งๆเบาๆจะถูกต้องถ้าทำไปแล้วอึดอัดขัดใจขัดเคืองนี่ถือว่าบีบบังคับแล้วบางคนวิงเวียนปวดเมื่อยไปหมดอันนี้เขาเรียกว่าสู้แบบห้าวหาญเกินไปจะสู้จะเอาชนะให้ได้ไม่มีใครชนะไม่มีใครแพ้สนามนี้แพ้เป็นผ้าชนะเป็นหมานะโยมถ้าเรายอมแพ้คนอื่นได้นี่ชนะใจเราเทคนิคแค่นี้อาตมาเนี่ยถูกสอนมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่นักเรียนเนี่ยครูสอนมาเรื่อยเลยชนะใจเองแต่เหมือนโยมคนเมื่อกี้พูดน่ะชนะใจตัวเองได้เลยประเสริฐที่สุดแต่เขาไม่บอกวิธีทำมันทำยังไงครับไม่ได้บอกว่าชนะใจเราจะทำยังไงจนกระทั่งมาบวชพระนี่แหละเพิ่งมารู้ตรงนี้เองตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพระครับเป็นเนนมีโอกาสได้เป็นเนน2เดือนแต่แล้วเนนเขาก็ใช้แล้วลูกเรามาใช้เราก็ไม่ถูกมันน่าจะไม่ถูกนะเฮ้ยไปทำงี้มันจะผิดพลาดนะครับเราก็บอกเถียงเลยก็ครับครับครับพอครับครับพอไปเรายอมมันกลับมาเห็นที่จิตเราตรงนี้ฮะโอ้นี่ไงโอ้โหจิตมันเบามันเหมือนจะลอยได้โอ้เรายอมเขาได้นี่มันชนะใจตัวเราตรงนี้เท่านั้นเองใจที่ไม่ยอมแพ้ใครเลยครับผมขอการครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากสุพรรณบุรีครับโยมวิไลเจริญสุขเจโยมค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระคุณเจ้าทั้งสองรูปนะคะเจริญพรลูกอยากจะถามว่าลูกปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่พอซ่อ4ซ่องนะคะตั้งแต่ยันทุกวันเนี้ยก็เลื้อยมาจนกระทั่งดีมากเลยนะก็ถามพ่อมาเรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้ก็อยากรู้ว่าอย่างเงี้ยว่าตอนเนี้ยนั่งสมาธิพอเริ่มนั่งมันไม่มีลมหายใจเลยเขาจะเงียบดิ่งออกไปจะเงียบมันไม่มีลมหายใจเลยเริ่มนั่งทีไรเป็นมาประมาณ 4-5 คืนนะคะหลวงพ่อเป็นยังไงก็แบบนี้ค่ะก็เป็นสมาธิแต่ตอนออกสำคัญตอนออกนะตอนออกรู้ตัวไหมตอนที่โยมนิ่งเนี่ยรู้ตัวไหมรู้ค่ะมีสติรู้อยู่นะจนกระทั่งมันออกรู้ตัวไหมมันออกยังไงจะแล้วก็ถอยออกเขาบอกว่าเราถอยยังไงอ่ะถอยหลังเดินจ้ะเขาถอยสมาธิออกนะเริ่มจะสลายสมาธิออกแล้วค่ะตรงเนี้ยโยนถอยยังไงผ่อนออกค่ะก็ค่อยผ่อนออกก็รู้ตัวเขาตัวเองจะเป็นวิ่งมันไม่มีลมหายใจมันลมหายใจก็น้อยละเอียดอ่อนมากเลยค่ะถูกต้องค่ะเมื่อทำไปแล้วพุทโธก็ตามลมหายใจก็ตามมันจะดับเนี่ยมันเกิดทุกพุทโธจ้ะมันจะเกิดสมาธิถ้าพุทโธดับมันก็เป็นแล้วหรือว่าหายลมหายใจมันดับเนี่ยก็เป็นแต่ว่ามันหายใจอยู่มันบางมากไงนี่คือตัวสมาธิแต่นี่ตอนออกที่เขาใช้คำว่าถอนออกถอยออกเนี่ยมันไม่ได้ถอยหรอกมันออกมันในตามสภาวะเองวิธีการคือยอมเริ่มคิดใช่ไหมเนี่ยเริ่มคิดความคิดเริ่มเข้ามานี่เนี่ยเริ่มออกแล้วตอนเนี้ยจะดูให้ดีว่าตอนที่มันออกมันเริ่มคิดเนี่ยอย่าเพิ่งออกตอนนี้นะฮะพอมันออกมาเริ่มคิดนี่คิดนู่นคิดนี่โยมเอาตรงนี้เลยแย่งเลยเอามาคิดถึงผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาเลยโยมจ้านะก็ใช้งานนะจ้าหลวงพ่อพิจารณาขนเล็บนั่นน่ะค่อยพิจารณาทีละอย่างนะทีละอย่างเอาแค่5อย่างนี่พอผมก็ดูที่เกศผมมีลักษณะเป็นอย่างไรเป็นเส้นๆด้วยฝอยสีสันเป็นยังไงสีดำให้นึกเห็นให้นึกเห็นอย่างนั้นเลยแล้วก็ผมนี่มันยาวงอกมาทุกวันด้วยอะไรข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็บำรุงผมใช่ไหมถ้าเราลองปล่อยที่ว่าสัก3วัน7วันไม่ต้องสระผมอะไรจะเกิดขึ้นมันก็เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นเป็นที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นเราก็พิจารณาเหมือนสัตว์อื่น
ผมของสัตว์เหมือนกันและก็มีข้อกันอย่างท่านหลวงพ่อก็คือว่าดวงตามองเห็นธรรมนะคือแบบไหนนะคะเดี๋ยวโยมจะเห็นฟังทางวิทยุนะคะไม่ตรงนี้ต้องฟังตรงนี้โยมจะเข้าใจฮะฟังวิทยุจะไม่เข้าใจโยมจะกลับไปตั้งท่าตรงนี้คือเนี่ยเวลาโยมได้ตรงนี้แล้วเนี่ยมันเป็นสมาธิแล้วเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นเพียงเบื้องต้นแล้วสมาธิไม่ใช่ตัวสำเร็จนะสมาธิเป็นบาดฐานที่ทำให้เราขึ้นไปสู่ความจริงไปรู้ความจริงตามความเป็นจริงได้นั่นคือวิปัสสนาเพราะฉะนั้นวิธีการที่อาตมาบอกแล้วว่าเมื่อออกจากสมาธิเนี่ยจิตดวงนี้เขาเรียกว่าจิตควรกับการงานจิตตรงนี้จะเป็นกลางๆอยู่จะไม่อคติไม่เข้าข้างตัวเองให้พิจารณาเลยผมคนเล็บผนังเนี่ยเราว่ามันสวยมันงามเนี่ยมันจริงหรือเปล่าในตำราท่านบอกว่าเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดมีประการต่างๆมันจริงหรือเปล่าเราเอาตรงนี้จิตดวงนี้มาค่อยๆพิจารณาไปตรงนี้ฮะเพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาไปก็จะเห็นความอ๋อจริงๆก็เป็นปฏิกูลนี่ขนอยู่ที่ไหนบ้างก็ดูให้หมดตั้งแต่ขนคิ้วขนตาขนจมูกขนตามใบหน้าลำตัวลำแขนลงไปต้นขาหน้าแข้งถึงปลายเท้ามีอยู่ทั่วเลยฝ่ามือกับฝ่าเท้าไม่มีแล้วก็เป็นไงถ้าทิ้งไว้เหงื่อใครก็ออกมาตามรูขุมขนมีน้ำมันจากน้ำมันไหลออกมาหมักหมมก็ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจนี่คือธรรมชาติที่แท้จริงเมื่อเราพิจารณาไปแล้วจนถึงหนังจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเห็นไหมโดยเฉพาะหนังเห็นไหมหนังในหุ้มห่อร่างกายเราเป็นอย่างเงี้ยถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ไม่อาบน้ำสัก3วัน7วันเป็นยังไงฮะมันก็หมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นที่สกปรกนี่คือของปฏิกูลตามธรรมชาติเราไปหลงมันเองเลยเกิดกระบวนการบิวตี้ทั่วโลกเลยเพราะเหตุตรงนี้เห็นไหมเพราะหนังแค่นี้แล้วหลงหนังอยู่อย่างนี้แหละมนุษย์ติดที่หนังเนี่ยหลงกันแค่นี้ในที่สุดพอเราพิจารณาตรงนี้ได้นี่คือการถอนความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าชั่วขณะที่โยมพิจารณาไปพิจารณาไปโยมจะเห็นความจริงมันจะสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่คือวิปัสสนาญาณที่จะสะสมไปดังนั้นวิธีการที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนแม้กระทั่งสายหลวงตาท่านก็เคยพูดไว้อย่างนั้นเหมือนกันตามหาบัวท่านก็บอกว่าทำสงบนะเริ่มจากให้มันสงบก่อนทำไปเลยทำพอเริ่มสงบแล้วมันได้กำลังพอดีแล้วหลังจากนั้นมาก็มาพิจารณาเลยเนี่ยพี่นักไอ้นี่แหละกายกรรมที่ว่าเนี่ยครับเขาเรียกว่าปัญจกะกรรมฐานกรรมฐาน5คือมันอยู่ภายนอกนี่ไงเราเห็นเพราะลอกหนังก็เป็นเนื้อใช่ไหมเป็นเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกทุกคนจะเหมือนกันพอพบข้างในแต่ข้างนอกเนี่ยมันไม่เหมือนตรงที่ว่าใครสวยกว่าใครใครจะหลงมากกว่าใครนี่เขาต้องให้ถอนความหลงตรงนี้ให้ออกดังนั้นเรายึดมั่นเอาไว้พอพิจารณาเห็นความจริงมันก็จะไม่ยึดมั่นมันจะคลายความยึดมั่นถือมั่นไปเรื่อยๆก็เห็นโอ้ทุกคนไม่เหมือนกันหมดไม่มีใครวิเศษกว่าใครเลยครับก็มีเป็นความเป็นปฏิกูลงี้ต้องมาไปขี้ข้าทำความสะอาดไปเกิดยันตายอาบแล้วอาบอีกน้ำก็ยังเหม็นอยู่ครับนี่แหละเราไปหลงตรงนี้เท่านั้นเองพอเห็นความจริงมันเริ่มคลายความหลงตรงนี้ฮะครับไม่ต้องไปหวังไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องของอะไรตรงไหนต้องเป็นขั้นไหนไม่เกี่ยวรู้ให้ตรงนี้เท่านั้นเราพอแล้วแล้วเราทำสลับกันแบบนี้นี่คือการสอนของพระเดชคุณหลวงพ่อสนองท่านสอนอย่างนี้มาตลอดควบกันไปเลยสมถะคือทำจิตสงบถ้าสงบมากมันเข้าฌานแล้วมันยึดแล้วมันจะออกถอนออกมายากเพราะนั้นเข้าพอประมาณพอออกจากความสงบแล้วออกมาไม่ว่าจะสงบแค่ไหนก็แล้วแต่ออกมาแล้วเอาจิตดวงนี้พิจารณาเลยพิจารณาได้มากเท่าไหร่ก็ทำไปเถอะทำแบบนี้ทุกวันสลับกันไปแบบนี้ทำสองอย่างนี้สลับกันไม่ได้ทำพร้อมกันจะทำสลับกันไปทำตรงนี้เพื่อเปิดก็เข้าฌานอีกงานเมื่อพิจารณากายบางทีก็มีถ้าคนมีนิสัยมานะก็ทำมาแล้วอันนั้นก็ไม่เป็นปัญหาแต่ว่าพิจารณาไปแล้วเห็นความจริงตรงนี้เสร็จแล้วถึงจะมาออกที่ตอนออกนี่คือเราพิจารณาแล้วเนี่ยจะออกไงก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วมันไม่ต้องไปล็อกไม่ต้องไปทำพิธีออกไม่ต้องอะไรหรอกก็กำหนดรู้เลยก็กำหนดจิตที่สุขสนเลยก่อนจะออกก็พิจารณาก่อนว่าไต่ตองทบทวนว่าไอ้ที่เราปฏิบัติมาตั้งแต่เริ่มมาเนี่ยมียังไงเป็นยังไงแล้วก็เอากลับย้อนกลับไปเป็นไงแล้วก็ย้อนกลับมาเป็นอารมณ์ปฏิโลมเขาเรียกว่าเป็นวิมังสาพิจารณาใคร่ควรไต่ตองเพราะฉะนั้นการฝึกปฏิบัติทุกๆครั้งเนี่ยเราปฏิบัติด้วยเขาเรียกว่าอะไรอิทธิบาทอิทธิบาท4ถูกต้องพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นอิทธิบาท4มีอะไรฉันทะความพอใจที่จะทำนี่เรายินดีพอใจที่จะทำใช่ไหมศรัทธามีบ้างละเสร็จแล้วเราก็ลงมือทำถูกไหมเมื่อลงมือทำก็จิตตะเอาใจฝักใฝ่เอาจริงเอาจังไม่เพ่งเล็งจนเกินไปแต่ว่าเอาใจฝักใฝ่คอยสังเกตคอยดูพยายามอยู่ไม่ปล่อยปละละเลยเมื่อใจฝักใฝ่แล้วก็มีอะไรวิมังสาใคร่ควรดูแลฉันทะชอบใช่ไหมจิตตะนี่เอาใจฝักใฝ่วิริยะครับวิริยะก็มีความเพียรที่จะทำไปทำสม่ำเสมอเราทำเอาใจใส่อยู่ก็เพียรไปในสุดพอตอนเลิกปฏิบัติเราก็ใคร่ควรใจต่อวิมังสาพิจารณากลับไปกลับมาแล้วก็จะเราจะทดสอบตัวเราแล้วก็ตรวจสอบได้เลยในการปฏิบัติทุกครั้งไปมันจะพัฒนาด้วยระบบอย่างนี้ถ้าไม่ตรวจสอบมันก็เลยไป
แล้วก็เป็นการบางทีไปสร้างภาพเอาฉันทำดีมาแล้วหมกเม็ดก็สร้างภาพนี้ขึ้นมาแต่ข้างในไม่รู้ยังไงเจอใครก็ปี๊ดอีกก็เป็นอย่างนี้ฮะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้ของจริงถ้าเราได้ของจริงเราจะตรวจสอบอย่างนี้แล้วจิตมันจะบางๆว่างๆสบายๆในขณะที่เรารู้อย่างนี้แล้วก็จะได้ผลตรงนี้ออกมาเพราะฉะนั้นโยมถึงบอกว่าแล้วทำยังไงแต่เกียรติมาพยายามอธิบายเนี่ยโยมไปนิดนึงแล้วเหมือนกันเห็นไหมถ้าโยมฟังอยู่แล้วจะได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นการพิจารณากายเนี่ยดูไปอย่างนั้นอย่างที่บอกผมแล้วก็ดูขนเป็นยังไงดูขนไงขนาดบอกอย่างนี้แล้วโยมยังมาถามทำยังไงคิดยังไงพิจารณายังไงเห็นไหมจำไม่หมดจดเอาไว้จำได้โยมจดเอาไว้จำไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นค่อยๆลองดูแล้วค่อยๆพิจารณาผมเป็นไงขนเป็นไงขนทั่วร่างเล็บอยู่ที่ไหนปลายนิ้วมือนิ้วเท้าแล้วก็ไปดูเล็บนิ้วหัวแม่โป้นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วหัวแม่เท้าจะเห็นลักษณะที่แตกต่างกันไปของเล็บเห็นไหมเล็บนี่เป็นกระดูกอยู่นอกเนื้อเคยเห็นเขาประกวดเล็บไหมฮะปล่อยไว้เล็บยาว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 มวนโอ้โหมันน่าเกลียดมันจะจับอะไรก็จับลำบากนะเอาไว้ทำอะไรกวดเล็บก็ไปเลยสวยเลยใช่ไหมน่าเกลียดด้วยแต่เขาก็จะไว้ว่าขวายได้ท่านนั่นเองเสร็จแล้วเรามาดูถ้าขวายใครเคยเป็นเล็บขบจะรู้เลยว่าโอ้โหมันเหม็นขนาดไหนก็เป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเห็นไหมถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยไม่ตัดไม่ชำระล้างเนี่ยมันก็ยาวมาก็ไอ้พวกอะไรก็สิ่งสกปรกเข้าไปอุดก็ดำเคลอะเหม็นมีเป็นของน่าเกลียดเหมือนกันก็เหมือนสัตว์อื่นพยายามเปรียบเทียบไปเห็นสัตว์อื่นเราจะได้รู้ว่าเรานี่ก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงรูปตรงนี้จริงๆเหมือนกันหมดเลยไม่ได้เหนือกว่าใครเรามันจะได้มีทิฏฐิมานะมันก็ลดลงไปตรงนี้นั่นแหละฟันก็เหมือนกันอยู่ในปากเราเนี่ยลักษณะเป็นยังไงกระดูกที่แข็งแรงเคี้ยวทุกวันเลยตายฟันยังอยู่ก็มีแล้วก็เรียงกันอยู่2แถว32ซี่ก็ดูไปฟันนี่ก็เช่นกันถ้าเราปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันไม่ต้องแปรงฟันเป็นไงก็เป็นสิ่งที่เขาปกแค่เราบอกว่าแหมแค่วันหนึ่งไม่ได้แปรงก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยเราจะนั่นเราคิดแต่ตอนนี้เราเอาจิตที่มันเป็นกลางเอามาพิจารณาจิตนี้จะยอมรับขึ้นมานะแล้วหนังก็เหมือนกันเนี่ยหุ้มห่อร่างกายเลยหุ้มแต่หนังที่สะลงมาหุ้มไว้ทั้งตัวเลยเป็นผืนเดียวกันไปเลยแต่ความหนาบางที่อยู่ใช้งานเท่านั้นเองนะหนังนี้เป็นวัสดุที่จะช่วยปรับอุณหภูมิธาตุไฟให้มนุษย์นะอยู่ที่37องศาเซลเซียสธาตุไฟมนุษย์จะมีที่หนังที่ตัวช่วยปรับยามใดที่หนังเราร้อนผิดปกติจะรู้เลยว่าอ๋อเดี๋ยวไข้จะขึ้นก็ไปหาผ้าชุบน้ำเย็นธรรมดาเอามาเช็ดระบายความร้อนก็ช่วยได้แต่ยามใดที่หนังเราเย็นผิดปกติจะรู้เลยเอ้ยความร้อนในร่างกายมันลดลงไปมากอาจจะช็อกได้เราก็ต้องให้ความอบอุ่นก็เอาผ้าห่มมาห่มเอาไฟมาผิงเป็นต้นอย่างนี้ก็จะช่วยตรงนี้หนังเนี่ยจะเป็นตัวปรับตรงนี้ได้หนังที่เราลงปล่อยนี่ไว้สักสามวันเจ็ดวันไม่ต้องอาบน้ำพาเขาฝึกงานแล้วมาก่อนเนี่ยหลวงพ่อท่านให้อย่างนี้เลยไม่ต้องล้างหน้าไม่ต้องแปรงฟันไม่ต้องอาบน้ำ7วันให้เห็นจริงๆไปเข้าคอร์สใช่เพราะเราอยู่กับเฉพาะของเราไม่มีใครเราอยู่กันอย่างนี้เลยจะได้รู้สภาวะจริงๆว่าความอดความลำบากหรือความทุกข์ของเราในการที่มันไม่ได้ทำอย่างนี้มันเลอะเทอะมันสกปรกเนี่ยเราต้องอดทนกับตรงนี้เนี่ยแต่ละวันมันเป็นยังไงมันมีความเปลี่ยนแปลงยังไงไม่เหมือนกันเลยนะฮะจะทุกข์มากวันที่1วันที่2วันที่3พอวันที่4เริ่มคลายแล้วพอวันที่5โอ้สบายแล้วคุ้นเคยจนกระทั่งนึกไปได้ว่าไอ้ที่เขาอยู่ข้างถนนที่เขาเก็บอะไรตามกองขยะทิ้งเขาไม่เคยอาบน้ำครับก็มีก็เป็นโรคผิวหนังโรคอะไรเลยไม่เป็นนี่ครับคนชินนี่แหละครับมันเป็นเพราะกรรมของเขาครับเนี่ยเราจะเริ่มเข้าใจเองครับผมในที่สุดพอมันข้ามอารมณ์มาที่อีที่ฮะแล้วตอนนี้พอไปเดินผ่านคนอื่นแล้วเขาทำเหม็นเราเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงเนี่ยทำให้เราเข้าใจจิตเราแท้จริงได้ครับผมเพราะฉะนั้นมันอยู่แค่นี้ขอโอกาสครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับโยมวันเจริญสุขจะโยมอาจารย์นมัสการพระคุณท่านทั้งสองรูปนะเจ้าคะพระอาจารย์คะคือโยมยังสงสัยคำที่ว่าคือทั้งรู้ทั้งเห็นเนี่ยเจ้าคะอยากโยมขอยกตัวอย่างก่อนนะเจ้าคะอย่างสมมติว่าคือวันนั้นโยมฟังหลวงพ่อสังวาลนะเจ้าค่ะตอนเช้าว่าเจ้าค่ะที่ท่านบอกว่าทั้งรู้ทั้งเห็นถ้าหากว่าไม่เห็นให้กำหนดรู้อย่างสมมุติว่าเราพิจารณาเล็บเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์เราสมมุติว่าเราหลับตานั่งสมาธิอยู่เนี่ยเจ้าค่ะคือหมายถึงว่าทั้งรู้ทั้งเห็นนี่เรารู้ว่านี่คือเล็บแต่ทั้งเห็นนี่คือหมายถึงว่าถ้าเราหลับตาแล้วเรามองเห็นด้วยตาในคือเรามองเห็นเล็บของเราอยู่ใช่ไหมเจ้าคะใช่ค่ะอ๋อคือแต่ท่านไม่ได้เน้นว่าต้องทั้งรู้ทั้งเห็นท่านบอกว่าไม่เห็นให้กำหนดรู้นะ
ท่านบอกรู้อย่างเดียวก็สำเร็จได้แต่ว่าถ้าทั้งรู้ทั้งเห็นก็ดีเท่านั้นเองอันนั้นเป็นคนที่เขามีนิสัยที่ทำมามันจะเป็นกำลังเพิ่มขึ้นถ้าเราไม่เห็นเราก็ไม่ต้องไปกังวลแต่เรารู้ไว้ก็แล้วกันจะทำให้เราไม่ไปติดวิจิกิจฉามันจะไม่ลังเลสงสัยเจ้าค่ะเพราะนั้นผู้รู้เรากลับไปนิดนึงตรงจิตพุทธะแบบคืออะไรจิตพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถูกไหมไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นใช่ไหมจักษุคือตาในก็ไม่ได้เห็นนะแต่ถ้าทั้งรู้ทั้งเห็นจะชัดเจนมันจะแจ่มแจ้งกว่าเท่านั้นเองแต่ว่าถ้ารู้อย่างเดียวรู้ก็ทั้งเขาว่าเป็นความเห็นที่เราเห็นได้ในจิตอย่างนั้นก็สามารถที่จะสำเร็จเหมือนกันนะไม่ได้กีดกันตรงนั้นแต่โยมเชื่อเถอะถ้าทำไปแล้วเนี่ยความเพียรที่ทำประจำสม่ำเสมอเนี่ยความชัดในจิตเนี่ยมันจะสว่างแล้วทำให้โยมเห็นได้เองเราจะไม่ต้องสงสัยไปก่อนหรอกถึงเวลาแล้วมันจะไปของมันถึงตรงนั้นแล้วโยมก็ไม่รู้จะพูดยังไงรู้จริงจะนิ่งเป็นใบโยมมันจะไม่พูดหรอกอาจารย์คะคือเราทำสมาธิเนี่ยเราพอเรานิ่งพอเรานิ่งเราสงบแล้วเราก็พิจารณาอย่างกายเรายังค่ะพอนิ่งสงบโยมกำหนดรู้กายสงบเป็นยังไงใจสงบเป็นยังไงแล้วก็สังเกตอยู่ที่ใจเฉยๆนิ่งเฉยๆไปอยู่นั่นแหละจนกว่าเขาจะคลายออกจากความนิ่งตรงนั้นมันจะเกิดการคิดขึ้นมาตอนนี้เริ่มคิดตรงนู้นคิดตรงนี้เริ่มรู้สึกอะรู้สึกที่จะคิดโน่นคิดนี่ตอนนี้อย่าปล่อยให้คิดไปเรื่อยๆท่านบอกให้แยกมันคิดตรงนี้เอาจิตดวงนี้ที่กำลังจะคิดเนี่ยมาคิดถึงผมขนเล็บฝันหนังของเราตรงนี้ค่ะช่วงทีกันเจ้าค่ะเจ้าค่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะนั่นแหละฮะแต่ทีละพอเรานิ่งพอเราสงบแล้วเราก็เริ่มมันไม่ใช่นะเจ้าค่ะไม่ใช่ฮะถ้าตรงนั้นแสดงว่ายังสงบไม่จริงยังคิดได้อยู่สงบจริงมันจะคิดไม่ออกเลยตอนนิวรณ์ต้องดับนิวรณ์คือตัวคิดพอเราเงียบสงบแล้วพอใจเราจะเริ่มคิดและนั่นแหละคือเราเริ่มเอาร่างกายเรามาพิจารณาเพื่อความคิดที่จะออกไปข้างนอกเลยเพราะฉะนั้นมักจะลืมตอนนี้พอดีใจมันสงบไงแต่นี้เวลาทุกข์กำหนดไหมทุกข์ต้องกำหนดรู้ด้วยปัญญาก็กำหนดรู้ทุกข์กายเป็นยังไงทุกข์ใจเป็นยังไงใช่ไหมแต่เวลาสุขลืมกำหนดลืมเพราะฉะนั้นต้องกำหนดโยมฝึกกำหนดการฝึกกำหนดพยายามฝึกไว้อะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่ให้รู้ว่ากายเป็นไงใจเป็นไงใครเขามาด่าปุ๊บก็รู้ที่กายเป็นไงใจเป็นไงนี่คือเรียกว่าสติมาโชวีเดียวที่สติมาเนี่ยปัญญาจะเกิดนี่คือสติฮะเพราะฉะนั้นสติจะเป็นตัวเรียกปัญญามาปัญญาเป็นเงินที่ฝากไว้ในธนาคารนะยังไม่ได้ใช้ก็อยู่อย่างนั้นแหละแต่สติเนี่ยเอาออกมาจ่ายตลาดแล้วเจ้าค่ะให้เรารู้ทันทุกอย่างใช่ไหมเจ้าถูกต้องอาจารย์เท่านั้นแหละค่ะแต่ว่าเท่าที่เป็นไปได้ที่ลืมมีไหมมีมันไม่รู้ทุกอย่างหรอกโยมแต่รู้ทุกอย่างคือว่าไม่ถูกเป็นพระหลานไปแล้วถ้าเราไม่รู้ทันใจของเราสมมุตินะเจ้าคะแล้วเราจะได้บุญไหมเจ้าคะได้ที่โยมพยายามนี่ไงผู้ที่เพียงเพียรพยายามกระทำอยู่นั่นน่ะเป็นบุญแล้วคนที่ฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านบอกว่าเป็นบุญมากที่สุดเลยกำลังฝึกปฏิบัติอยู่เนี่ยเจ้าค่ะฝึกฝนเพื่อจะละบางทีส่วนมากพอโยมกำลังนั่งอยู่เจ้าค่ะแล้วมันจะได้กลิ่นบุหรี่โยมก็ไม่ทราบมันคือมันเหม็นแล้วโยมก็ไม่ทราบจะกำหนดยังไงเจ้าค่ะโยมก็บอกก็ได้กลิ่นก็ไม่ว่าก็เฉยเลยเจ้าค่ะแล้วโยมดูอะไรอยู่โยมได้กลิ่นแล้วโยมดูอะไรอยู่พี่นาอะไรอยู่ตอนนั้นก็ดูลมคือโยมก็พุทโธอยู่เจ้าค่ะดูลมหายใจไหมพุทโธเจ้าค่ะประกอบลมหายใจใช่ไหมเจ้าค่ะดูพุทโธประกอบลมหายใจนะเมื่อเกิดกลิ่นขึ้นมาโยมก็รู้สึกว่าได้กลิ่นแล้วก็ไปว่าก็กลับมาที่พุทโธลมหายใจต่อหรือว่าได้กลิ่นก็พุทโธแล้วก็มาลมหายใจนะฮะหรือว่าได้ยินเสียงอะไรเนี่ยจิตมันจะไปฟังเสียงแล้วแล้วก็ได้ยินแล้วก็มาพุทโธที่ลมหายใจอาจารย์กำหนดด้วยใช่ไหมเจ้าคะกำหนดว่าให้รู้ได้ยินให้รู้แวบเดียวให้รู้แวบกำหนดที่หูนะอ๋อจ้าได้กลิ่นที่จมูกแต่ถ้าเราได้กลิ่นที่จมูกแล้วก็กำหนดที่จมูกแต่ไม่ต้องไม่ต้องไปกลิ่นน้อยไม่ต้องไปที่กลิ่นไม่ต้องไปที่กลิ่นไอ้กลิ่นน้อยนี่มันตามหากลิ่นเพราะเรายังเข้าสมาธิสี่ไม่ถูกก็มันไม่พอดีกันมันจะกลายไปตามหาไปโอ้เจ้าค่ะเจ้าค่ะอันนี้เรากำหนดเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์โยมขอเข้าใจทีละขั้นนะเจ้าค่ะดีถูกต้องถูกต้องค่อยๆทำไปโยมนะเข้าใจเยอะๆแล้วเดี๋ยวมันจะงงค่ะท่านคะจ้าเจริญในธรรมนะอาจารย์เจ้าค่ะสาธุก็ค่อยๆทำฮะช่วงแรกของเราได้หมดลงแล้วครับผมแล้วช่วงนี้ก็ยังมีคำถามค้างคากันอยู่ไงเดี๋ยวเราจะกลับมาพ
ูดคุยกันในช่วงที่2อย่าลืมเตรียมคำถามของญาติโยมกันไว้แล้วพบกันเจริญสุขจ้ะโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงจนหมดไม่พากันเรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันมาฆบูชาขึ้น15ค่ำเดือน4วันพระฤหัสบดีที่1มีนาคม2561ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีมีกำหนดการรับสมัครดังต่อไปนี้สำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานหรือเพิ่งสำเร็จการศึกษาเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและวันสุดท้ายของการรับสมัครพร้อมปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดคือวันอังคารที่30มกราคม2561ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย30วันสำหรับผู้ที่ทำงานเช่นข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆที่ต้องลางานมาบวชวันสุดท้ายที่รับสมัครคือวันพุธที่14กุมภาพันธ์2561ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย15วันเอกสารที่ใช้ในการสมัครบวช 1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วย 2. สำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับ 3. รูปถ่าย1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน 4. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลจากคลินิกตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B และผลตรวจสารเสพติด 5. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ 6. ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสมัครด้วยตนเองที่วัดสังฆทานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีวิทยุสังฆทานธรรม02-496-1161สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ02-496-1164ซุ้มประชาสัมพันธ์หน้าเรือนไทย062-621-6807พระอาจารย์นิพัฒน์หาดทะจิตโต086-009-3566ขอเชิญร่วมงานพิธียกพระปางปรินิพพานยาว3วาขึ้นประดิษฐานณศาลาวิโมกขธรรมในวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์2561ณสำนักป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสี่คิ้วจังหวัดนครราชสีมาโดยพิธีจะเริ่มขึ้นในเวลา 11:59 เป็นต้นไปพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้สาธุชนทุกท่านได้นำอัฐิของบิดามารดาปู่ย่าตายายและญาติพี่น้องนำมาท่านละ1ชิ้นเพื่อบรรจุใต้ฐานองค์พระสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240 024961240หรือที่หมายเลขโทรศัพท์084-828-1283 084-828-1283และที่หมายเลขโทรศัพท์086-824-0264 086-824-0264ครับThank you.
ันคาลัยศาลาปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญครบรอบ6ปีของมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์เวลา 17:00 น.ลงทะเบียนเพื่อปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งในวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์เวลา 8:39 น.พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 9:30 น.ถวายพัตราหาร 11:00 น.พระครูปรัตภัยรินทร์สิริวัฒโนเมตตาแสดงธรรม 12:00 น.พระครูปรัตภัยรินทร์สิริวัฒโนเป็นองค์ประธานบรรจุเกสาธาตุของหลวงพ่อสนองกตบุญโยเพื่อบรรจุอยู่ในรูปปั้นเหมือนของหลวงพ่อสนองกตบุญโยและในเวลา 13:00 น.ร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนกองทุนเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพกองทุนเผยแผ่ธรรมะกับมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์เนื่องในโอกาสครบรอบ6ปีในวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์สำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-455-7171หรือติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิทยโยมาเป็นองค์ตอบปัญหากับสาธุชนในช่วงนี้สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่024961163 024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่มาได้ที่024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่4221080 4221080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับนมัสการครับก็เจริญสุขญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายมาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมสว่างใจก็อีกเวลาประมาณชั่วโมงก็มาเข้าทางกันต่อเรื่องทางมรรคมีองค์8อย่างเพิ่งเริ่มต้นด้วยธรรมทิฏฐิที่จะต้องเข้าใจก็ที่ได้กล่าวไปแล้วเริ่มจากให้มารู้กรรมจะเข้าใจในกรรมเสร็จแล้วพอเรามาวัดก็มาเรียนรู้เรื่องอาการ32ว่าจริงๆแล้วตัวเราเนี่ยมันเป็นเราจริงหรือเปล่าถ้าเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนแล้วก็มารู้ว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างมีผมคนเล็บหนังอาการรวมกัน32อย่างมารวมเราก็จะเห็นว่าเหมือนกันรถเหมือนกันถ้าแยกมาก็ไม่ใช่รถเป็นอะไรคนก็เหมือนกันถ้าเราแยกชิ้นส่วนมา32ส่วนก็ไม่ใช่คนก็เป็นอะไรไปแล้วเพราะฉะนั้นพอมารวมกันเป็นตัวก็ถึงที่เรียกเป็นคนขึ้นมาเป็นมนุษย์ขึ้นมาตรงนี้เองแล้วเราก็จะเริ่มเข้าใจอีกขั้นนึงขึ้นมาแล้วต่อไปขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากราชบุรีครับโยมเพ็ญพักเจริญสุขใจโยมกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้ง2รูปเจ้าค่ะเจริญพร
โยมขอถามนิดนึงนะคะคือที่บ้านโยมไม่มีห้องพระนะคะไม่มีห้องพระพอเวลาเราจะสวดมนต์โยมก็จะสวดมนต์ในห้องนอนบนที่นอนเอาผ้าขาวปูแล้วก็ทำอย่างนี้มาแต่ทีนี้ช่วงหลังมาก็จะแบบว่ามีหมาอยู่ในห้องด้วยอะไรอย่างนี้แต่ทีนี้โยมสวดธรรมจักรด้วยจะเป็นการไม่เคารพพระธรรมไม่เจ้าค่ะไม่เราโยมมันไม่มีที่จะทำไงได้ค่ะเจตนาโยมเป็นเจตนาดีไงเจตนาที่จะสาธยายที่จะสวดเพราะนั้นสถานที่โยมมีได้แค่นั้นก็ทำตรงนั้นไม่ใช่ปัญหาเราไปล่วงเกินดูหมิ่นอย่างนั้นมันอีกเรื่องนึงนะฮะถ้าว่าไม่เคารพก็คือว่าไม่เคารพในสิ่งที่เป็นที่มีอยู่แล้วลูกเคารพเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้แต่นี่ที่โยมสวดก็ไม่มีลูกเคารพตรงไหนใช่ไหมล่ะก็บนเตียงนอนหัวนอนเราก็ใช้ได้อะก็ได้อยู่ใช่ไหมได้ไม่ผิดหรอกฮะขนาดนั่งรถในขับรถไปก็สวดได้ทำในใจอย่างนั้นทำให้ใจเราดีด้วยซ้ำมีที่พึ่งที่ระลึกอยู่จิตจะได้ไม่คิดฟุ้งซ่านอย่างอื่นไงแล้วก็คิดถึงบุญตรงนี้มันจะเกิดบุญขึ้นมาสารละยายก็ค่ะแล้วก็อีกข้อนึงการที่เราจะสร้างบารมีทานศีลภาวนาสมาธิเนี่ยให้ต่อเนื่องกันแต่ว่าเราเป็นคนครองเรือนเราจะทำแบบไหนที่ว่าแบบทำง่ายๆสั้นๆนะคะเจ้าค่ะให้เข้ากับที่จะต่อเนื่องใช่ไหมคนครองเรือนนะเจ้าค่ะก็อย่างที่จะมากล่าวกับโยมคนสักครู่นี้ไงก็เริ่มฝึกสติด้วยความเพียรชอบพอรู้เนื้อรู้ตัวเรางานโยมจะทำงานแล้วก็ทำไปแต่ว่าให้รู้ตัวเข้ามาจะใช้คำบริกรรมช่วยก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้โยมจะทำอะไรจะขยับเขยื้อนเคลื่อนกายการเคลื่อนไหวของกายทุกชนิดพยายามรู้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ไม่ต้องไปเพ่งเล็งไปกดไปข่มเพียงแต่สังเกตรู้เบาๆแต่รู้เบาๆเท่านั้นน่ะรู้มั่งไม่รู้มั่งใหม่ๆก็จะเป็นงั้นแล้วมันจะเริ่มพัฒนารู้มากขึ้นตรงนี้เขาเรียกว่าบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการเราบ่มอินทรีย์ก่อนต่อไปก็จะรู้ว่ามันจะเกิดตาเห็นแล้วเป็นไงชอบไม่ชอบเราเฉยได้ไหมเนี่ยเขาบ่มออกมาถ้าเราทำนี้บ่อยๆเข้ามันจะเริ่มสติจะเริ่มมีสติจะเป็นตัวสร้างปัญญาขึ้นมาได้จะเรียกปัญญาขึ้นมาใช้สติยิ่งเจริญเท่าไหร่ก็ปัญญาจะมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นมาโยมฝึกสติไว้บ่อยๆจะเป็นคนที่มีสติทุกคนมีสติไหมมีแต่ไม่สมบูรณ์นั้นถึงว่าพอเราฝึกไว้บ่อยๆเนี่ยมันจะมีกำลังมากขึ้นเวลาจะทำให้เราก็จะไม่ขี้หลงขี้ลืมไม่ลืมสติจะไม่หลงก็ไม่หลงสติก็จะไม่เป็นคนขี้โกรธก็ไม่ขาดสติใช่ไหมฮะนี่คือเหตุของสติทั้งหมดเลยค่ะหลังจากนั้นในการฝึกก็ทำแค่นี้แล้วพอตอนเย็นโยมกลับจากทำงานมาก็มาถึงบ้านเข้าที่สวดมนต์ที่เคยสวดประจำใช่ไหมสวดเสร็จเรียบร้อยแล้วโยมก็นั่งอยู่กับที่ตรงนั้นแต่นี่ถ้ามีสุนัขมันอาจจะมีปริโภคลบปนกังวลกับโยมได้สามารถที่จะแยกมันไว้ก่อนก็ดีนั่งให้อยู่กับตัวเองให้มันสงบอยู่กับตัวเองสัก5 นาที10 นาทีก็แล้วแต่นั่งสังเกตเราเฉยๆนี่แหละแล้วนึกตั้งแต่ศีรษะไปเท้าค่อยๆนึกไล่ไปเรื่อยๆจะนึกไล่แบบช้าๆรายละเอียดก็ได้หรือจะนึกแบบคร่าวๆก็ได้ผ่านไปด้านหน้าลงไปแล้วก็ขึ้นมาด้านข้างก็ลงไปแล้วก็ขึ้นมาด้านหลังก็ลงไปก็ขึ้นมาแล้วก็วนไปเงี้ยรอบๆดูไปดูมามันมองไม่เห็นนะโยมแต่นึกรู้ไปเรื่อยๆนั่นนะเข้าพอดูกายไม่เห็นแต่มันไปเห็นการเคลื่อนไหวของบางอย่างในกายก็คือลมหายใจเองเห็นไหมเพราะเริ่มต้นของการฝึกเนี่ยกำหนดรูปปัจจุบันก่อนจะนั่งก็รู้ว่านั่งจะยืนก็รู้รูปยืนจะเดินก็รู้รูปเดินจะนอนก็รู้รูปนอนรูปที่เป็นอย่างนั้นอยู่จากศีรษะไปเท้ามาศีรษะแบบนี้แหละเมื่อกำหนดรู้รูปแล้วตอนนี้มันจะเริ่มเข้าไปสู่ความเห็นการกระทบของลมเพราะลมหายใจมีตลอดเวลาบางคนพอเริ่มต้นปุ๊บจับลมหายใจจับไม่ได้แล้วก็ปัจจัยความคิดแล้วตอนนี้มันก็กลายเป็นนิวรณ์ครอบงำเลยเพราะนั้นเราทำง่ายๆด้วยวิธีแค่นั้นน่ะอะไรชัดเอาตรงนั้นเลยแล้วพอจับลมได้เราก็ดูลมมันเข้าก็ทบผ่านร่างกายมันผ่านไปทางไหนไปถึงไหนแล้วก็ออกไปยังไงเข้าออกครอบตามประคองรู้แต่รู้เบาๆเรื่อยๆไปเงี้ยสบายๆเอาเท่าที่พอได้5นาที10นาทีเริ่มต้นไปแล้วก็จะเพิ่มขึ้นไปเองนะนี่คือการพัฒนาแค่นี้ก็บุญเยอะแล้วค่ะนะก็อนุโมทนานะที่ตั้งใจจะทำสาธุค่ะ
หวังแล้วครับพอการครับอาจารย์ครับก็มีคำถามจากทางบ้านนะครับจากกรุงเทพนะครับคุณโยมเลี้ยงนะครับถามว่าเวลาพิจารณาอาการ32พอพิจารณาไปถึงกระดูกสันหลังมีอาการสังเวชแล้วจะพิจารณาต่อไปอย่างไรคะก็พิจารณาไปเรื่อยๆเนี่ยสังเวชแล้วมันเกิดยังไงมันสังเวชแล้วโยมหยุดตรงนั้นหรือเปล่าครับถ้าสังเวชแล้วหยุดมันไม่รู้สิสังเวชคือยังไงอ่ะสังเวชก็น่าจะเหมือนกับเห็นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าฮะรู้สึกว่าสังเวชใจตัวเองคำว่าสังเวชใจจริงๆเนี่ยสังเวชสลดใจหรือว่าธรรมสังเวชเนี่ยมันต่างกันอยู่พอสมควรแล้วมันจะห่างกันอยู่ครับผมไอ้การสังเวชเนี่ยมันมีอุเบกขาสงสารตัวเองหรือเปล่าใช่ตรงนี้ก็จะเห็นภาพแบบเหมือนกับเราไม่เคยเห็นเราก็เห็นแต่ว่าจิตตรงนั้นจะพูดคำว่าสังเวชจะพูดได้ไหมก็มันจะเอาปริยัติเข้ามาปนแล้วเนี่ยแต่นี้ถ้าพูดถึงว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นตรงนั้นดีกว่าโยมเอาความรู้สึกว่าเมื่อเห็นตรงนี้โยมรู้สึกยังไงครับแล้วต่อไปโยมจะพิจารณาต่อไปยังไงก็ถามต่อไปครับที่พิจารณาไปถึงไหนที่พิจารณาต่อไปแต่ถ้าเห็นตรงนี้แล้วมันชัดเจนรู้สึกว่ามันชัดท่านบอกให้เพ่งตรงนั้นเลยประคองจิตรู้อยู่แต่ตรงนั้นอย่างเดียวเลยรู้ไว้เฉยๆอย่างนั้นแหละมันจะเป็นไงก็รู้อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นจนกว่ามันจะคลายของมันเองครับผมแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงพัฒนาให้เราเห็นครับผมขอครับครับก็มีคำถามอีกใบหนึ่งนะครับจากนนทบุรีครับอาจารย์โยมนันทวันครับถามว่าขั้นตอนการปฏิบัติธรรมมงคลคืออะไรคะธรรมมงคลเป็นไงก็เนี่ยเขียนมาว่าธรรมมงคลคืออะไรคะแสดงว่าเขาตั้งขึ้นมากันแล้วอันนี้เป็นผมแนะนำเอาไว้แต่นี่โยมต้องเตรียมจดนะครับผมจะได้จำไม่หมดจะได้จดเอาไว้จำนะเดี๋ยวสวัสดิ์จะบอกให้ครับผมเตรียมจดกันแล้วกันครับผมธรรมมงคลครับมีสายข่าวจากกรุงเทพครับอาจารย์โยมเลี้ยงเจริญสุขจะโยมมานมัสการทั้งสองรูปอ่ะพระอาจารย์เจริญพรค่ะที่โยมนั่งสมาธิแล้วพิจารณาการ32พอไปพิจารณาที่กระดูกสันหลังที่หลวงพ่อสนองท่านเคยบอกไว้ว่าเป็นข้อข้อค่ะแล้วทีนี้มันเกิดสลดสังเวชน้ำตามันก็ไหลออกมาอ๋อไม่ใช่สลดสังเวชค่ะไม่ใช่อ่ะค่ะอันนั้นมันมีอาการอาจจะเป็นอาการของปิติก็ได้เหรอคะถ้าสลดสังเวชเดี๋ยวเสียใจนะมันจะปนกันเสียใจค่ะมันหมดสลดสังเวชที่ว่าเราร่างกายคนเราเป็นอย่างนี้เองเนาะเราไปยึดติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เขาเรียกว่าเห็นความจริงปัญญามันเกิดแล้วลองเช็คน้ำตาที่มันออกบางทีมันเป็นน้ำตาเย็นก็ปิตินะนะค่ะมันไหลออกมาแบบไหลออกมาเรื่อยๆค่ะต้องเช็คค่ะแล้วไปไม่ถูกเลยค่ะพระอาจารย์ชันชัยให้กำหนดรู้กำหนดรู้กายรู้ใจแล้วก็ดูสังเกตเบาๆเวลามันเป็นมันปื้มมันตื้นขึ้นมางั้นมันไปไม่ออกหรอกให้กำหนดไว้ทำจิตกำหนดรู้ว่ากายเป็นไงใจเป็นไงแล้วก็เฉยเฉยสังเกตอยู่เฉยๆงั้นแหละสังเกตใจไว้นะเจ้าค่ะเดี๋ยวโยมได้ตัวนี้พิธีมันมาค่ะยังไม่สังเวชตรงไหนหรอกมันเหมือนกับปัญญาตัวนี้มันเกิดรู้ขึ้นมาจะถึงขั้นนั้นมันจะไปขั้นนั้นแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ยังอยู่ตรงนี้อยู่เนาะดีค่ะแล้วก็พยายามต่อไปโยมมาถึงตรงนี้มันก็จะเข้ามาอีกแล้วค่ะถูกต้องสาธุค่ะถามต่อไปนะอนุโมทนาขอบพระคุณค่ะทีนี้ที่ถามมันนี่เองเนี่ยครับเนี่ยถ้าได้พูดเนี่ยมันจะชัดกว่าครับกับการที่เขียนเนี่ยเราไม่มันสัมผัสไม่ได้ว่าเขาหมายถึงแค่ไหนเนี่ยพอเขาพูดตรงนี้เขามีคำพูดคำหนึ่งว่าน้ำตามันจะออกเห็นไหมเราเวทมาว่ามาเห็นว่าโอ้คนเราก็มีร่างกายเป็นแบบนี้เราจะมายึดอะไรไว้ปัญญาเกิดทันทีเห็นนะฮะตรงนี้อาจจะเกิดเป็นปิติถ้าปิติเรากำหนดรู้แล้วเนี่ยหนักเข้าพอมาเมื่อไหร่ก็ปิติอีกพอพิจารณาถึงนี้ก็ปิติอีกจนกระทั่งมันเต็มกำลังพอเรากำหนดรู้ไว้เนี่ยมันมีผลถ้าไม่กำหนดมันจะไปเรื่อยเลยพลืดแล้วก็ปิติก็ไปไหลแล้วก็คลายเองแล้วก็หมดไปเฉยๆแต่ถ้าเรากำหนดปุ๊บเราจะเห็นปิติเวลาเกิดตรงนี้สภาวะนี้เนี่ยกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงต่อไปพอมันเต็มกำลังพอปิติดับปุ๊บมันจะเกิดโปร่งโล่งเบาสบายแต่นี่เหมือนจะเหาะจะลอยครับความสุขเกิดแล้วสุขในอะไรสุขในฌานสุขกายเป็นยังไงสุขใจเป็นยังไงให้กำหนดส่วนมากจะไม่กำหนดมันสุขมันเบามันโปร่งสบายมากเลยติดสุขตรงนี้เองครับผมที่เขากลัวจะติดกันนั่นแหละครับผมขอโอกาสครับอาจารย์ครับมามีสายข่าวจากประจวบครับโยมยุพาเจริญสุขจะโยมกราบนมัสการทั้งสองหลวงพ่อครับเจริญพรอยากถามคือน้องสาวของโยมก็มีปัญหาให้ช่วยถามให้ว่าเขาเป็นคนชอบ
ต้นรำเวลาบวชนาคหน้างานบวชนาคค่ะบวชนาคที่ไหนเขาก็ชอบไปเต้นรำหน้างานบวชนาคเข้าวัดอะไรอย่างนั้นนะคะแต่เขาก็ชอบเป็นคนที่ชอบดูละครและชอบร้องเพลงเนี่ยก็ถามว่าจะเป็นอะไรไหมคะแล้วก็ว่าอยากทราบว่าจะผิดศีลผิดธรรมหรือผิดทางธรรมะทางอะไรนี่แหละค่ะค่ะโยมก็ถามแค่นี้นะคะเดี๋ยวขอฟังทางวิทยุนะคะกราบนมัสการมาทั้งสองหลวงพ่อค่ะเชิญพ่อฮะก็เป็นข้อสงสัยถ้าโยมถือศีล5ไม่ผิดอะไรเป็นคนที่สุขสนานร่าเริงเป็นคนที่มีดนตรีในหัวใจด้วยก็เป็นข้อดีด้วยเป็นคนที่ไม่ค่อยจะเศร้าซึมอะไรดีมีอะไรก็ชอบสนุกสนานเพลินๆอยู่อย่างนี้อยู่เพลินในเสียงเพลงเนี้ยแต่บางทีก็ย้ายมันเพลินเกินไปมันจะหลงไปเหมือนกันทีนี้ถ้าเป็นศีล8ไม่ได้เขาคงไปข้องในคำว่าห้ามขับร้องฟ้อนรำประโคมดนตรีนี่อันเป็นข้าศึกแก่การประพฤติพรหมจรรย์ตรงนี้ต้องต่อด้วยส่วนมากห้ามขับร้องประโคมดนตรีฟังเพลงไม่ได้อ่ะแล้วเพลงธรรมะฟังได้ไหมสับสนแล้วตอนนี้เห็นไหมฮะพาต้องต่อให้อีกหน่อยนะว่าที่เป็นข้าศึกกับการประพฤติพรหมจรรย์สิ่งข้อนี้เขาบอกตรงนี้ไว้ด้วยครับผมห้ามฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีเป็นข้าศึกทัดทรงต่างๆตกแต่งที่มันเป็นข้าศึกกับการประพฤติพรหมจรรย์ดังนั้นฟังเพลงธรรมะชำระอารมณ์จิตใจได้มองดูโลกสดใสละได้กิเลสตัณหาฟังได้ไหมเพลงแบบนี้ได้ครับหลวงพ่อท่านแต่งให้ฟังด้วยเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่ข้าศึกเลยฟังแล้วเกิดศรัทธาอยากจะมาปฏิบัติให้มาทำจะพรหมจรรย์ให้เกิดด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องแยกให้เป็นต้องใช้ปัญญานะดังนั้นอย่างที่โยมว่าเนี่ยเขาจะไปสงสัยในข้อที่ศีล8ถ้าเป็นศีล8ก็ผิดทำไม่ได้แต่ถ้าโยมถือศีล5ไม่มีปัญหาไม่ผิดศีลแต่ถามว่าผิดธรรมไหมถ้าโยมไปทำมันอาการที่มันอะไรล่ะเกินไปอ่ะเรียกว่าแหมดินถ้าจนโอ้โหตัวหัวฟันหัวเวียงเกินขนาดไปอันนั้นก็ผิดธรรมศีลไม่ผิดแต่ผิดธรรมะผิดธรรมวัฒนธรรมที่ดีของผู้หญิงไทยครับก็เท่านั้นเนี่ยแต่ถ้าสังคมเขายอมรับกันเขาไม่มีปัญหามันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรครับการดูหนังดูละครก็เป็นเรื่องของธรรมชาติที่ดูท่านก็บอกว่าให้ดูเหมือนก็ดูกายเราก็ได้ถ้าเราปฏิบัติเราดูกายเราดูให้ได้อย่างนั้นนะก็ดีเลยมันดีมากเลยแต่เวลามาดูกายมันไม่ดูกันหรอกมันไม่ค่อยดูแต่ตรงนั้นมันจะเพลินมันอินเยอะงั้นดูก็อย่าไปอินมันดูแล้วก็นอนเพราะว่าดูหนังดูละครแล้วก็มาย้อนตูดตัวเราว่ามันเป็นยังไงชีวิตเราก็สั้นนักนะมันมีเวลาไม่มากเราจะไม่เพลิดเพลินกับโลกตรงนี้อยู่แล้วเราจะไม่ได้อะไรก็ต้องรีบกลับมาเอาเวลานั้นมาแบ่งให้กับตัวเองบ้างอย่างที่โยมถามมาว่าธรรมะมงคลเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง15นาทีวันหนึ่งเราจะได้มงคลบูชาที่คนบูชาเป็นมงคลสูงสุดแล้วก็ได้พรคือการนอบน้อมได้ศีลได้ทานได้ภาวนาครบเลยทานศีลภาวนาทำขอบคุณครับอาจารย์ครับก็มีสายข้าวจากขอนแก่นครับโยมชอบเจริญสุขใจโยมครับนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรโยมโยมอยากจะถามพระอาจารย์เจ้าค่ะถามว่าโยมเนี่ยพิจารณากระดูกร่างกายอะไรที่โยมก็เห็นหมดแล้วก็เพราะว่าโยมเคยไปวัดพระบาทน้ำพุเจ้าค่ะโยมเคยไปเห็นรูปผู้หญิงที่ท่านเอาไว้ในโรงในโรงกระจกนะคะโยมก็ไปดูแต่หลายปีแล้วนะคะโยมก็จำไว้ค่ะพอดีโยมมาฟังวัดสังฆทานนี่แหละค่ะโยมก็ดูตัวเองดูกระดูกดูอะไรนี่แหละค่ะแต่โยมเห็นกระดูกอยู่แต่ทุกวันนี้โยมดูตอนไหนโยมก็จะเห็นค่ะแต่ว่าโยมไม่เห็นตับไตไส้พุงโยมเห็นแต่กระดูกของโยมเลยค่ะเพราะว่าโยมเอากระดูกที่วัดพระบาทน้ำพุน่ะค่ะมานอนเรียงกันกระโยมเลยว่ากระดูกเขากระดูกเราแล้วก็โยมก็ไปเผากระดูกหลานค่ะหลานเขาเอาไว้3ปีผู้ชายนะคะทีนี้โยมก็ไปดูตอนที่เขางัดโลงขึ้นมันก็เหมือนกันกับกระดูกที่เห็นมาจาก
วัดพระมหาน้ำพุค่ะเจ้าค่ะโยมก็เอากระดูกนั่นแหละมาข้างๆโยมแล้วโยมก็ดูปูปูเพ่งดูเพ่งดูค่ะทุกวันนี้โยมก็เห็นอยู่หรอกค่ะว่ากระดูกไอ้เท้าอะไรมันขาวขึ้นมาหมดแล้วทีนี้วันนั้นโยมก็เอาผมโยมนี่เป็นหนอนเจ้าค่ะผมโยมขาวๆนี่นะคะโยมอายุ73แล้วเจ้าค่ะผมขาวๆนี่โยมก็ทำเป็นหนอนที่เหมือนกับหลวงพ่อบอกนะคะทีนี้ทำเป็นหนอนหนอนก็เจาะไปเจาะตรงหน้าอกโยมนี่โยมก็เห็นหนอนเป็นตัวแดงมั่งตัวขาวมั่งผมโยมขาวๆดำๆมั่งนี่โยมก็ทำเป็นหนอนลงไปก็กินลงไปจนลงไปจนไปถึงเท้านู่นแหละค่ะ แล้วทีนี้โยมก็รู้สึกขึ้นตัวรู้สึกตัวขึ้นมาโยมก็แอะอย่างนี้เจ้าค่ะแล้วทีนี้โยมก็เหนื่อยมากเลยค่ะวันนั้นน่ะ แต่วันนั้นมาโยมก็เห็นกระดูกโยมตลอดเลยค่ะ แต่โยมปฏิบัติมานี่10กว่าปีแล้วค่ะ แล้วเห็นแล้วรู้สึกยังไงคะโยมทำไมไม่เห็นใช่พุงโยมเห็นกระดูกโยมเลยค่ะข้างหลังเนี่ยโยมก็เห็นหมดละกันเห็นแล้วรู้สึกยังไงฮะเห็นแล้วโยมรู้สึกไงตอนนี้โยมก็รู้สึกเฉยๆค่ะเพราะว่าโยมเห็นแต่เขาเห็นกระดูกเห็นอะไรเขาน้ำตาไหลน้ำตาร่วงเนี่ยโยมไม่มีละค่ะโยมเฉยๆแล้วเวลาออกมาแล้วจากการปฏิบัติเวลาออกจากการปฏิบัติแล้วมาอยู่ในชีวิตประจำวันโยมเฉยๆอยู่เหมือนเดิมไหมฮะมีความรู้สึกอย่างอื่นไหมโอ้ว่าไงนะคะเวลาที่มาใช้ชีวิตประจำวันแล้วออกจากการปฏิบัติมาแล้วเนี่ยโยมรู้สึกยังไงอยู่อ๋อโยมรู้สึกตัวหมดค่ะเฉยๆไหมเดินไปไหนโยมก็รู้โยมทำอะไรโยมรู้ตัวหมดหมดค่ะอารมณ์โกรธก็ไม่เกิดแล้วใช่ไหมจะรู้สึกโกรธใครก็ไม่รู้สึกแล้วตอนนี้ก็ถูกไหมฮะอ๋อก็ไม่ค่อยโกรธเขาหรอกค่ะรู้สึกอยู่เหมือนกันเพราะว่าคิดว่าเป็นกรรมของเราเองอาจเป็นกรรมของเขาโยมคิดอย่างนั้นค่ะดีแล้วค่ะถูกต้องแล้วโยมก็ทำงั้นต่อไปเรื่อยๆเลยนะฟอกไปเรื่อยๆโยมไม่ต้องไปสงสัยว่าทำไมไม่เห็นตับไตเส้นปอดนะไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องสงสัยเพราะกรรมฐานโยมอยู่ที่กระดูกนะค่ะเอากระดูกตัวนั้นน่ะขัดให้มันขึ้นเงาเลยขาดให้ใสเลยนะดูมันไปเรื่อยจนมันใสไปเลยเดี๋ยวละโยมจะเป็นพระธาตุง่ายจิตตั้งมั่นดีแล้วฮะจิตเป็นอุเบกขาแล้วด้วยแล้วจิตรู้ในกรรมแล้วด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นปัญญามีแล้วว่าเป็นกรรมของเรากรรมของเขาถูกต้องแล้วทำต่อไปเลยค่ะตรงเนี้ยทำแค่นี้แหละอายุขนาดนี้ทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วอนุโมทนาค่ะค่ะโยมปฏิบัติมาก็10กว่าปีแล้วค่ะดีแล้วค่ะแต่เมื่อก่อนโยมไม่มีครูบาอาจารย์เจ้าค่ะโยมฟังในวิทยุขององค์หลวงตามหาบัวค่ะทีนี้โยมก็ปฏิบัตินั่งสมาธินี่แหละค่ะโยมก็เห็นแสงสว่างเราแบบว่าเรานั่งสมาธิในห้องนะเจ้าค่ะแบบว่าเขาจะจิตเรานี่จะทะลุออกไปเลยนะคะใช่แต่ว่าไม่เห็นสัตว์สักตัวนึงแล้วก็ไม่เห็นบ้านคนอยู่รอบกันเนี่ยก็ไม่เห็นนะเจ้าค่ะค่ะเขาสว่างไปหมดนู้นโยมไปเห็นเหมือนกับอยู่ต้นไม้ก็เรียกเป็นนิมิตนิมิตโอภาสเป็นเครื่องหมายให้โยมรู้ว่ามาถูกทางแล้วก็เป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าเรามาถูกทางแล้วเป็นนิมิตเครื่องหมายค่ะแล้วโยมก็เลยทำต่อไปเรื่อยๆก็เนี่ยแหละมันก็พัฒนาแล้วตอนนี้ปัญญาก็เกิดแล้วโอ้แล้วโยมต้องทำอะไรต่อไหมคะไม่ต้องทำอย่างนี้เลยค่ะทำอย่างนี้ไปเรื่อยเลยสบายเลยอย่างนี้โยมไม่ต้องกลัวตายแล้ววันนั้นพระอาจารย์ค่ะวันนั้นโยมไปหลังบ้านโยมก็ไปเพ่งต้นไม้ค่ะใบไม้ที่มันวิวอยู่อย่างนี้นะคะทีนี้มาโยมเพ่งดูอยู่โยมเพ่งดูเฉยๆนะคะโยมไม่ได้ทำพุทโธไม่ได้อะไรนะคะแต่ร่างกายโยมเนี่ยเข
ขาไหวไปทั้งตัวเลยค่ะพระอาจารย์ใช่แต่เขาไหวแป๊บเดียวนะคะเหมือนกระยมรู้สึกตัวไปหมดเลยนี่ค่ะถูกต้องนี่หมายความว่าอะไรก็พลังงานมันเป็นพลังงานจิตที่เป็นสงบแล้วเนี่ยจะมีพลังงานเกิดได้มันจะสะสมไปเยอะสะสมจนประมาณไม่ได้เป็นของใครของท่านเป็นเฉพาะตนนะฮะก็อนุโมทนานะโยมก็ปฏิบัติอย่างนี้ต่อไปดีมากค่ะนะเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปนะคะอาจารย์เจ้าค่ะค่ะปัญญาจะพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยคนอายุ70กว่าสามารถทำในตรงนี้ไม่ใช่ของง่ายแต่สามารถได้ถึงได้บอกว่าแม้แต่ลูกศิษย์หลวงปู่สังวาลมีหลายคนครับผมแต่ก็ข้อที่ไม่เปิดเผยก็มีก็เนี่ยภาวนาอยู่อย่างเงี้ยเป็นชาวบ้านอยู่อย่างเงี้ยยายก็กินหมากทำหมากไปก็ทำไปถึงเวลานั้นเวลาป่วยมาก็เป็นก็เป็นไงได้ไหมโอ้ได้รู้มันเป็นไม่ได้สนใจมันดูเห็นกระดูกเห็นไปเรื่อยพอตายแล้วพอไปเผากระดูกก็เป็นพระธาตุเป็นเรื่องที่งงมากว่าคนธรรมดาเท่านั้นเป็นไปได้ยังไงเรื่องนี้ที่ก็ต้องพิสูจน์กันอยู่ต่ออีกแล้วก็ทั้งน้องสาวลุงตาเองท่านเห็นไหมครับตามหาบัวนั้นท่านก็นั่นกระดูกเป็นพระธาตุถามว่าจะถึงขั้นไหนขั้นไหนอันนี้เราถึงว่าไม่ใช่ฐานะที่เราจะพูดพูดท่านก็จะรู้เองจะเข้าใจด้วยตัวเองเรียกผู้มีบัณฑิตย่อมรู้ได้ด้วยตนเองอย่างนั้นไม่เขาจะไม่พยากรณ์เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้แล้วครับขอกราบครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากชลบุรีครับโยมนันเจริญสุขจะโยมนมัสการค่ะพระอาจารย์แล้วก็หลวงพ่อค่ะเจริญพรค่ะค่ะโยมมีปัญหาอยากจะถามเมื่อก่อนนี้โยมอยู่คนเดียวแล้วลูกก็ไปเรียนโยมก็ทำงานด้วยแล้วก็ปฏิบัติทำด้วยแต่ว่าช่วงนั้นรู้สึกว่าจิตมันเป็นสมาธิมากแล้วก็ขยันปฏิบัติถือศีล8ทุกวันพระแล้วก็ถือที่บ้านนะคะแล้วก็ทำงานด้วยค่ะทีนี้พอเวลาโยมปฏิบัติแล้วเนี่ยส่วนมากโยมจะได้ยินคำบาลีเวลาใกล้ๆจะเคลิ้มค่ะโยมได้ยินบ่อยได้ยินมาเป็นประโยคบ่อยมากทีนี้ตอนหลังก็เลยสงสัยก็เลยเวลาไปทำบุญก็ถามพระอาจารย์ที่วัดว่าที่โยมได้ยินเนี่ยมันคืออะไรเป็นยังไง ท่านก็บอกว่าไม่ต้องสนใจไม่ต้องอะไรให้ทำไปเพราะก่อนนี้โยมจดเอาไว้เลยนะคะทำบาลีที่ได้เนี่ย แล้วตอนหลังมานี่ก็ลูกเรียนจบแล้วก็ไม่ได้ทำงานและร่างกายก็ถูกผ่าตัดไปแล้วด้วยค่ะ ก็เลยลูกเอามาเลี้ยงลูกชายไม่ได้แต่งงานทีนี้ปฏิบัติไม่ค่อยได้เหมือนเดิมค่ะเวลาอยู่กับลูกอะค่ะทั้งที่อยู่กันแค่สองคนแม่ลูกนะคะบ้านก็ปฏิบัติทำได้สบายเลยค่ะแล้วก็มาระยะหลังๆนี้โยมก็ไม่ค่อยเข้าใจก็คือเมื่อวันที่1มกราคมเนี่ยโยมได้กลับไปบ้านที่จังหวัดราชบุรีมันมีอาการแปลกๆทีนี้หลวงพ่อท่านเจ้าว่าลูกชายไปพาไปหาหลวงพ่อท่านเจ้าว่าที่วัดท่านก็เลยเทศโปรดโปรดเรื่องเมตตายาพิกเวค่ะค่ะท่านก็โปรดเล่าเทศเรื่องนี้ค่ะอยู่กับโยมแล้วก็มีคนในศาลามานั่งฟังกันเยอะแยะแต่ตอนนั้นโยมมีอาการเหมือนไม่ใช่ตัวของโยมเองแล้วก็มีคนพูดตอดแทรกขึ้นมาโยมก็รู้สึกหดหู่แต่โยมก็ไม่ได้พูดอะไรแต่โยมไปชี้หน้าเขาค่ะชี้หน้าเขาแล้วก็จ้องเขาแต่ว่าในจิตไม่ได้พูดอะไรมันนิ่งแล้วมันก็เหมือนไม่ใช่ตัวเองเขาบอกว่าเขาถามหลวงพ่อว่าแบบนี้ใช่ไหมคะที่ผีจะเข้าเจ้าจะสิงโยมก็จำอยู่ในใจแล้วทีนี้ตอนหลังโยมปฏิบัติไม่ได้จิตมันหดหู่แล้วก็เหมือนโยมจะไม่ค่อยอยากพูดกับใครนะคะตอนนี้แล้วเหมือนกับก็จะโกรธลูกบ่อยแล้วโกรธนานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอโยมรู้สึกอาการดีขึ้นลูกชายก็ยืนดูแลอยู่เขาก็เข้ามาถามว่าจำเขาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยโยมก็นั่งเฉยๆไม่ได้ตอบเขาก็สวดคาถาใส่โยมอะโยมรู้สึกว่าสลดใจมากสวดบอกว่าเมตตาคุณนางอรหังเมตตาเหมือนโยมเป็นผีอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ตอนนี้โยมก็เลยแบบมันบอกไม่ถูกอะค่ะตอนปฏิบัติก็ถอยด้วยพระอาจารย์เดี๋ยวพระอาจารย์ช่วยแนะนำโยมให้กู้จิตกู้ใจคือโยมก็พยายามนะตอนนี้โยมสมาธิอะไรแต่ว่าเวลาโกรธลูกกันเนี้ยก็เหมือนไม่อยากพูดมันนิดเดียวเองที่ว่าโยมไปติดตรงสมาธิไว้นั่นแหละตอนที่ทำสมาธิเกิดแล้วมันไปติดแล้วทีนี้พอต้องไปร่างกายเจ็บป่วยใช่ไหม
จิตมันจะตกลงไปแล้วตอนนี้ที่ถูกแล้วโยมได้สมาธิแล้วควรจะพิจารณากายไว้ตั้งแต่ต้นนี่คือการเริ่มต้นมาที่มันพลาดนิดเดียวก็ไปทำแต่สมาธิไว้แต่นี่สมาธิเนี่ยมันเป็นกำลังพลังงานที่เยอะมันมีความเรียกว่ามีกำลังเยอะจะทำอะไรนี่มันจะมั่นใจจะเป็นคนขยันทำงานได้เร็วทำงานได้ถูกต้องเลยเสร็จแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่ถึงวิปัสสนาไม่ได้เอามาพิจารณากายเราทีนี้พอเวลาป่วยขึ้นมาเนี่ยจิตมันเริ่มลงไปตรงนั้น แล้วก็โยมห่างมาจังหวะที่ห่างพอดีด้วยมันก็เลยเกิดอาการแบบมือก็ตีกลับพวกนี้ก็มีการแฝงได้เหมือนกันนะวิญญาณที่สัมภเวสีเล่ร่อนมาเนี่ยเขาเคยเป็นเจ้ากรรมนายเวรเรามาแต่อดีตเหมือนกันบางทีเนี่ยเขาก็มาแฝงเราอยู่ได้เหมือนกัน เราก็เลยไม่รู้ตัวบางทีอ่ะแต่เมื่อเรารู้ตัวเนี่ยคนอื่นก็ทางกับเราเนี่ยเขามองข้างนอกอีกอย่างนึงเราความรู้สึกเราที่เราเป็นอยู่เนี่ยอีกอย่างนึงแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับความรู้สึกมันจะตรงกันข้ามกันอยู่อย่างนี้เหมือนกับเขามองเราเป็นผีไปแต่จริงเขามองว่ามันมีตัวอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ด้วยความเป็นจริงแล้วมันเป็นสภาวะของจิตที่มันตกลงไปนั่นแหละมันก็เลยทำให้เราเนี่ยทำก็ไม่ได้แล้วเราพอมันทำไม่เข้าแล้วสมาธิไม่เข้าเนี่ยเราก็ยิ่งจะพยายามมากขึ้นครับอีกก็ทำให้เราเกิดอาการบีบคั้นเครียดตัวเองเหมือนกันนี่คือสิ่งที่ถ้าทำแล้วเนี่ยผู้ที่ทำจนถึงสมาธิได้แล้วเนี่ยแล้วไม่รักษาไว้ด้วยสติที่จะทำต่อเนื่องไปพอมันเสื่อมไปแล้วเนี่ยจะเอากลับมาใหม่เนี่ยยากมากเพราะว่ามันเคยได้แล้วแล้วมันจะมีตัวอยากแทรกอยู่ตลอดเวลาเลยเคยได้อย่างนี้ต้องได้ต้องได้แบบนี้จิตจะบอกอย่างนี้ตลอดบีบคั้นเราเรื่อยเพราะนั้นโยมต้องปล่อยมันธรรมดาตอนนี้เดินได้ไหมฮะเดินได้ค่ะโยมผ่าตัดแล้วโยมโชคดีค่ะโยมชอบเดินจงกรมแต่ว่าหัวเข่ามันก็แข็งผ่าตัดกระดูกสันหลังใหญ่เลยนะคะอ๋อนั่นแหละเดินช้าๆค่อยๆเดินชอบเดินค่ะเดินเร็วๆได้ไหมแล้วทีนี้โยมไม่เข้าใจค่ะว่าตอนนี้เหมือนโยมอยากจะเฉยๆโยมเดินเร็วๆได้ไหมเดินเร็วๆเดินไม่ไหวอะค่ะพอเดินเร็วๆแบบว่ากระดูกเชิงกรานมันบิดเพราะว่ากระดูกมันคดแล้วถูกหมอเขาดัดแล้วหมอรองกระดูกมันก็มากดทับเส้นเขาเร็วเท่าที่จะเร็วได้เร็วเท่าที่จะเร็วได้นะค่ะนะคะไม่ต้องกำหนดอะไรเลยเดินไปเร็วๆตอนนี้จะเป็นการปล่อยความคิดจะคิดอะไรคิดไปเลยแล้วก็เดินให้เร็วเท่าที่จะเร็วได้วันละแล้วแต่ที่เท่าได้นะเอาแค่กำลังเราได้อย่าให้เกินกำลังอย่าไปฝืนโยมพยายามทำอะไรที่อย่าฝืนพยายามสังเกตใจเราเฉยๆนะฮะวิธีปฏิบัติแล้วก็เดินให้ได้เดินไปเดินมาอยู่งี้แหละสักประมาณสักแล้วแต่จะได้เท่าไหร่ใหม่ๆ10นาที15นาทีก็แล้วแต่แล้วพอมันเริ่มช้ามันเริ่มเหนื่อยมันเริ่มช้ามันเริ่มจะเกิดอาการแล้วก็ค่อยๆเดินช้าลงอีตอนที่เดินช้าลงนี่โยมเอาจิตมาไว้ที่ส้นแต่เดินปกติเนี่ยแต่เอาจิตมารู้สึกไว้ที่ส้นไว้ขวารู้ซ้ายรู้หรือจะเป็นภาวนาพุทโธก็ได้โยมบริกรรมอะไรพุทโธไหมโยมตอนนั่งโยมบริกรรมพุทโธแต่ตอนเดินน่ะโยมกำหนดย่างค่ะอ๋อมันก็เลยไปตีกันอยู่เหมือนกันสับสนอยู่มันจะไม่ไปอันเดียวกันถ้าพุทโธก็เดินพุทโธเหมือนกันถ้าท่านหนอก็หนอเหมือนกันถ้านั่งก็นั่งหนอแล้วก็เดินก็เดินหนอมันจะไปด้วยกันได้ดีมันถึงจะกลมกลืนถ้าทำในคนละอย่างเนี่ยมันจะเกิดสับสนกันอยู่เหมือนกันอาตมาก็เคยเป็นไอ้ตรงนี้ก็ดีไอ้ตรงนั้นก็ชอบไอ้จะเอายังไงก็เอาตรงนั้นแบบนี้ไอ้นี่แบบนั้นปรากฏว่ามันไม่เข้ากันโยมเราจะเข้าเวลาโยมเวลาโยมเดินอ่ะมันเดินช้าๆโยมไม่เจ็บปวดมันเดินได้นานแต่ทีนี้พอนั่งเนี่ยพอเวลาโยมภาวนายุบหนอพองหนอโยมมีความรู้สึกว่าทำไมโยมหงุดหงิดกับคำบริกรรมไม่อยากบริกรรมอยากนั่งกำหนดลมหายใจเฉยๆโยมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นพุทโธเองอะค่ะอ๋อถ้าดูลมหายใจเฉยก็ได้แต่จะพุทโธก็พุทโธแต่นี้ว่ากลายเป็นว่าจิตเนี่ยจิตโยมจะถูกบีบคั้นในขณะเนี้ยมันจะต้องการเร็วต้องการเข้าแต่นี้มันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ใช่เพราะฉะนั้นการที่จะทำเนี่ยก็คือว่าให้รู้เบาๆเท่านั้นเองดูลมก็ดูไม่เป็นไรโยมสบายตรงที่ว่าดูลมเฉยก็ดูแต่จะพุทโธโยมก็ต้องกำกับให้พอดีกันว่าพุทลมเข้าพอดีโธลมออกพอดีไม่ต้องไปบังคับลมถ้าทำไปแล้วมันจะบังคับโยมก็เลยจะเบื่อในเรื่องตรงนี้เพราะฉะนั้นคำบริกรรมเนี่ยมันแล้วแต่ที่จะใช้ไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรนะถ้าเราตรงไหนเราโอเคสะดวกเราก็ทำเพราะว่าโยมเคยได้ยินพระท่านสอนว่าถ้านั่งสมาธิแล้วไม่บริกรรมมันก็เหมือนว่าเราไม่ได้ภาวนา
แต่โยมอาจจะถนัดกับไม่บริกรรมคือถ้าโยมจะกำหนดลมหายใจได้ฮะอันนี้เข้าใจผิดแล้วคำว่าไม่บริกรรมแล้วถือว่าไม่ภาวนานี่ไม่ใช่นะขออภัยนะโยมก็เลยต้องภาวนาค่ะคำว่าภาวนาคือพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาคำว่าภาวนาแปลว่าพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาคำว่าบริกรรมคือท่องบนคำใดคำหนึ่งเอามาท่องบนให้เป็นกุศโลบายเป็นเหยื่อล่อให้จิตมันมาจับอยู่ที่นี่เท่านั้นเพราะฉะนั้นการบริกรรมกับการภาวนาจะต่างกันอยู่เขาเรียกบริกรรมภาวนาคือใช้คำบริกรรมในการพัฒนาจิตแต่ถ้าไม่ต้องบริกรรมแล้วก็ภาวนาคือไม่ต้องบริกรรมนึกออกไหมฮะทำสติพัฒนาคือการเจริญสตินั่นเองโยมมีสติรู้อยู่เท่านั้นเองสติรู้ว่าลมเข้าลมออกเป็นยังไงลมเข้ายาวเข้าสั้นตามรู้การกระทบของลมไปลมมันกระทบตั้งแต่เข้าปลายจมูกผ่านโพรงจมูกผ่านเพดานผ่านลำคอผ่านครึ่งกลางทรงอกไปถึงท้องอย่างเงี้ยลมเข้าไปก็รู้ชัดลมออกไปก็รู้ชัดว่าผ่านกระทบผ่านตรงไหนไปบ้างแล้วก็ตั้งมั่นประคองรู้ลมอยู่เบาๆสังเกตทีนี้ถ้าโยมถนัดกำหนดเดินย่างหนออะไรอย่างเงี้ยคือโยมถ้าโยมไม่ได้กำหนดพุทโธก็ลองไม่ต้องกำหนดไม่ต้องกำหนดหายใจไม่ต้องกำหนดหนอก็ย่างไว้เฉยๆเดินไปเฉยให้จิตรู้ไปเนี่ยจะได้ไหมโยมลองทำให้กระสลับกลับมาดูนะฮะแล้วคำที่ได้เมื่อก่อนนี้เราก็ไม่ต้องสนใจใช่ไหมคะค่ะคำภาษาบาลีที่ได้ตอนที่โยมทำเมื่อก่อนเนี้ยจะได้มาเป็นระยะอยู่เรื่อยเลยตรงนั้นมันเป็นธรรมะเกิดแล้วแต่นี้ว่าโยมไม่ได้พิจารณากายไงธรรมะมันเกิดแล้วมันเป็นสมาธิแล้วแต่นี้ว่าโยมไม่ได้พิจารณากายมันไม่ต่อวิปัสสนาเพราะนั้นสมาธิเนี่ยถ้าหยุดทำหรือว่าเว้นไปเนี่ยแล้วไม่ทำสติต่อเนื่องบ่มอินทรีย์ไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็เสื่อมพอเมื่อมันเสื่อมแล้วตอนนี้มันก็เกิดอาการหลายๆอย่างขึ้นมาได้แปรปรวนออกไปโยมก็แก้โดยวิธีนี้แล้วอาการอย่างนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นอีกใช่ไหมคะใช่ทิ้งไปเลยค่ะทุกอย่างปล่อยมันไปเลยทุกอย่างที่โยมผ่านไปแล้วปล่อยมันผ่านไป ตรงนี้เราเริ่มแค่ปัจจุบันนี้อดีตมันแก้ไม่ได้แล้วมันไปแล้วนะให้จำไว้อย่างนั้นโยมจะทำดีมาก็ตามไม่ดีก็ตามมันผ่านไปแล้วแต่ปัจจุบันนี้โยมมีสิทธิ์แก้ได้วันนี้วันเดียวถูกไหมฮะคนเรามี3วันมีเมื่อวานนี้ใช้ไปแล้วพรุ่งนี้ยังไม่รู้จะถึงหรือเปล่าเพราะนั้นเรามีโอกาสแค่วันนี้ดังนั้นเราจะทำวันนี้เราจะทำยังไงเราจะเริ่มต้นที่จะเจริญสติแบบไหนเราลองมาเริ่มต้นดูทดลองแล้วใช้การสังเกตเป็นหลักนะอย่าไปตั้งใจกดข่มเกินไปจิตที่เพ่งเล็งกดข่มมันก็ทำให้เกิดอาการเหมือนกันอาการทางกายอาการทางจิตได้เยอะเพราะนั้นใช้วิธีการแตะรูปเบาๆใช้สังเกตอยู่เผลอก็รู้ว่าเผลอไม่ต้องไปว่าไงอย่างเงี้ยค่ะเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าได้กลิ่นก็ไม่ว่าได้รสชาติถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่าคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าให้รู้อย่างนั้นไว้แล้วก็มีสติรู้กายไว้เรื่อยๆทิ้งกายไม่ได้นะไงก็ต้องไว้กับกายเพราะนั้นผู้ที่ทิ้งกายไม่ได้คือจิตใช่ไหมจิตที่ทิ้งกายไม่ได้ที่ต้องมารู้กายไว้นั่นแหละปกติจิตมันจะออกไปข้างนอกไปเที่ยวเรื่อยเลยไม่ค่อยอยู่กับกายไม่อยู่บ้านเราเอามันมาไว้ที่นี่เราโยมจะเริ่มค่อยๆพัฒนานะไม่ต้องใจร้อนโยมมีโอกาสเราทำมาแล้วเนี่ยมันไม่ไปไหนหรอกก็อยู่บนนั้นเนี่ยบันทึกไว้ในเมมโมรี่คือสัญญาเราแล้วแต่เราอย่าไปขุดมันออกมาเพราะตรงนั้นมันจะมีการกระเทือนหลายอย่างไอ้ที่ไม่ดีก็ตามมาด้วยเพราะนั้นเราทำปัจจุบันไปอย่างเดียวเลยแล้วอย่างนี้ที่ไม่ดีถ้าโยมตั้งจิตใหม่แบบที่หลวงพ่อสอนมันจะไม่มีโอกาสเป็นอย่างนั้นอีกใช่ไหมคะก็ต้องลองดูนะอาตมาไม่อยากจะบอกว่ารับรองแล้วเดี๋ยวโยมไปยึดตรงนี้อีกเพราะจิตโยมมันยึดมาแล้วงั้นโยมใช้วิธีว่าทดลองดูแล้วเมื่อไหร่ที่ลองแล้วมันมีผลยังไงโยมจะเกิดเชื่อขึ้นมาเมื่อโยมเชื่อในตัวเองที่ปฏิบัติแล้วมีผลอย่างนี้มันจะเกิดความศรัทธาเมื่อศรัทธาตั้งมั่นอะไรก็สำเร็จแล้วโยมนะตรงนี้ต้องเชื่อด้วยตัวเองปัจจตังเฉพาะตนเราต้องวิสูตรดูเนาะแต่ว่าไม่ต้องไปเคร่งเครียดไม่ต้องไปเพ่งเล็งไปอะไรมากมายทำแบบสบายๆแต่ให้รู้ทุกขณะไปเรื่อยๆมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไม่ต้องถึงขนาดจะต้องรู้ให้ทั้งหมดนะคะนะก็ขอให้หายทุกอย่างให้บรรเทาทุกอย่างนะสาธุจะเลยได้ทำค่ะสาธุก็มีลูกกตัญญูด้วยลูกคอยดูแลดีมากมีแม่คนเดียวลูกก็คนเดียวเหมือนกันก็ถือว่าใช้ได้ เนี่ยการปฏิบัติเนี่ยมันก็เป็นแง่มุมเหมือนกันถ้าเราไปไม่ถูกมันก็บางทีมันหลงทางนิดเดียวก็จะกลายเป็นว่าผีเข้าเจ้าทรงนี่ที่ผมพูดเมื่อกี้นี่ไง
เพราะสมาธิอำนาจสมาธินี่แหละแล้วเขายึดเอาไว้ไอ้ตัวยึดเนี่ยมันมองกันไม่เห็นพูดกันยากอธิบายกันยากมันเป็นตัวละเอียดด้วยแค่เพียงเราชอบใจเนี่ยยึดแล้วเพียงเราไม่ชอบใจเนี่ยยึดแล้วพอใจไม่พอใจเนี่ยยึดแล้วแล้วมันฝังไว้ในนี้พระพุทธองค์ลงมาเจอตรงไหนหรือเปล่าสัญญาเวทยิตสัญญาคือความจำได้หมายรู้เวทนาสุขทุกข์แล้วก็ยึดเอาไว้แล้วพระองค์ทำไงสัญญาเวทยิตนิโรธดับมันซะดับตรงนี้ดับสัญญาดับเวทนาทุกอย่างดับจบแต่นี้นั่นต้องผู้มีกำลังอย่างนั้นแต่ว่าการฝึกฝนเงี้ยก็พัฒนาขึ้นไปครับผมครับขอบคุณครับพระอาจารย์ครับก็มีคำถามจากทางบ้านนะครับนครสวรรค์นะครับโยมดวงรักถามว่าเวลาโยมปฏิบัตินั่งสมาธินะครับเดินจงกรมโยมจะเปิดธรรมะได้ไปด้วยได้ไหมหรือจะปิดแล้วปฏิบัติเงียบๆดีกว่าได้ทั้งสองอย่างบางคนนี่ต้องใช้คำกล่อมเกลาช่วยมีเสียงธรรมะมาทำให้สติมาอยู่กับตัวได้แต่ไม่งั้นเนี่ยลอยไปที่อื่นเยอะแต่บางคนเนี่ยไม่ได้บางคนต้องอยู่เงียบๆแล้วก็ดูตัวเองเห็นความจริงตัวนั้นได้ครับผมนั้นแล้วแต่ถ้าโยมทำตรงไหนแล้วมันสะดวกเอาตรงนั้นครับผมคนชอบไม่เหมือนกันครับผมขอโอกาสครับพระอาจารย์ครับก็มีสายเข้าจากชัยนาทครับโยมรัตนาครับเจริญสุขโยมค่ะสวัสดีค่ะญาติเจริญพรค่ะโยมมีข้อสงสัยอยากเรียนถามท่านพระอาจารย์สักหน่อยนึงค่ะได้ค่ะถามเลยแบบเวลานั่งวิปัสสนาไปสัก50 40 50นาทีเนี่ยมันจะช้ามากเลยค่ะใช่ถูกต้องมันจะช้านะทีนี้เราต้องทนไปเรื่อยๆหรือว่าเปลี่ยนท่าได้ไหมคะอันดับที่หนึ่งเลยนะโยมกำหนดรู้ตอนที่ช้าเนี่ยมันเป็นทุกข์แล้วใช่ไหมค่ะนั่นแหละทุกข์เกิดขึ้นแล้วท่านบอกให้กำหนดรู้ด้วยปัญญากำหนดรู้ทุกข์กายเป็นอย่างไรแล้วก็มาดูที่หัวใจว่าทุกข์ใจเป็นยังไงนี่เท่ากับการแยกกายแยกจิตคือเอาจิตจากที่มันไปสวยเวทนาในขันเราอะตรงทุกข์ที่เป็นอยู่เนี่ยเอาจิตกลับมาไว้ที่เดิมที่ตรงหัวใจซะทุกข์ตรงนั้นก็จะคลายไปบ้างแต่ก็ยังอยู่แล้วก็ถามใจตัวเองว่าทนได้ไหมถ้าทนได้เราก็นั่งต่อไปก็ดูลมเราต่อไปเมื่อการกำหนดเนี่ยพอกำหนดรู้กายเป็นไงใจเป็นไงแล้วปล่อยแล้วก็ดูลมเลยนะฮะพอดูลมแล้วความรู้สึกยอมจะมีอยู่ตรงเนี้ยจะไหวไหมถ้าไม่ไหวให้เปลี่ยนแต่ถ้าไหวให้นั่งต่อไปสู้แค่ไหวสู้แค่ไหวค่ะแต่ให้กำหนดรู้ก่อนทุกเกิดขึ้นแล้วให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาเราจะได้เห็นทุกแล้วไงเนี่ยทุกแปลว่าทนไม่ได้ในที่สุดแล้วยอมทำว่าทนไม่ได้จริงๆเอาละก็กำหนดรู้กายเป็นไงใจเป็นไงเนี่ยทุกเกิดขึ้นแล้วกับเราทุกแปลว่าทนไม่ได้เนี่ยเราทนไม่ได้เราทำไงก็ต้องเปลี่ยนนิยบทแล้วเมื่อจะเปลี่ยนช้าๆนะค่อยๆเปลี่ยนช้าๆก็มือวางอยู่ข้างบนใช่ไหมค่อยๆเอามือขยับออกมาข้างๆกายขยับให้รู้การเคลื่อนไหวของมือแล้วก็ค่อยๆยกกายขึ้นแล้วก็สลับขาสลับเท้าเปลี่ยนแล้วดูทุกตรงนั้นไม่รู้ที่มันชาพอเราเปลี่ยนปุ๊บไอ้ตรงที่มันชามันเป็นไงบางท่านนี่หายไปเลยบางท่านก็ค่อยๆคลายออกคลายออกเห็นไหมฮะนี่คือการดับของทุกข์นะเนี่ยตรงเนี้ยค่ะนี่คือนิโรธตัวเริ่มต้นตัวแรกเลยตัวยากการดับของทุกข์เราจะมีปัญญาเกิดแล้วว่าอ๋อนี่ทุกข์มันมีอยู่จริงๆตลอดเวลาแต่ว่าเราเปลี่ยนอิริยาบถนี่ไงมันถึงได้เปลี่ยนออกไปได้ก็เลยรู้ว่าอิริยาบถมันบังทุกข์เราในชีวิตประจำวันนี้เราเปลี่ยนอิริยาบถไปเรื่อยเลยเราก็เลยไม่เห็นทุกข์จริงๆเนี่ยเริ่มต้นตรงนี้แล้วต่อไปพอยอมเปลี่ยนตรงนี้เดี๋ยวนั่งไปอีกมันก็เป็นอีกนะฮะเสร็จแล้วเราก็กำหนดแบบเดิมอีกแหละทนได้ไหมอีทีนี้เราเคยผ่านมาแล้วเนี่ยจิตมันจะเริ่มเข้าใจแล้วอ๋อเมื่อกี้นี้พอเปลี่ยนมันก็หายนี่นาอีตรงนี้ดูซิมันจะแค่ไหนเอาลองขออีกหน่อยนะอีกนิดนึงเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้กุศโลบายเกิดขึ้นในใจเริ่มมีปัญญาแล้วนะเขาก็โยมก็นั่งดูไปดูลมไปดูลมมาอยู่ๆมันข้ามอารมณ์ไปเองได้เพราะณเวลาที่โยมบอกเนี่ยมันเป็นเวลาของมันพอดี40ถึง45นาทีถึง50นาทีเนี่ยจะเป็นช่วงที่มันจะทนจะไม่ได้แต่ถ้าเราข้ามตรงนี้ไปได้ตึ๊บต่อไปมันก็จะโอเคมันก็จะข้ามได้แล้วต่อไปโยมจะนั่งชั่วโมงก็ไม่มีปัญหาอันนี้คือการพัฒนาที่โยมพัฒนาขึ้นมาจากการนั่งที่วันนึงไม่นานมันก็ต้องเปลี่ยนแล้วใช่มั้ยอัน15นาที20นาทีนึงนะเขาก็มาเป็นครึ่งชั่วโมงนึงนะเขาก็มาถึง40 45นาทีได้แล้วตรงนี้คือการพัฒนามาแล้วภาวนานะก็ถือว่าถูกทางฮะเปลี่ยนก็ถูกไม่เปลี่ยนก็ถูกแต่ต้องด้วยกำลังนะด้วยปัญญาอย่าใช้กำลังสู้เราจะไม่ทะลุไม่มุทะลุว่าเอาตายเป็นตายอย่างนั้นแต่ถ้าเราสู้อย่างนั้นได้แต่ว่าจิตถ้าฟันธงงั้นได้ก็จิตก็แน่เหมือนกันมันก็เข้มแข็งดี
แล้วแต่นะแต่ต้องใช้ปัญญาเนี่ยโยมทำแบบนี้มันก็จะเกิดปัญญาเปลี่ยนก็ต้องให้รู้สติให้รู้ทุกทุกต้องกำหนดรู้เพราะเรามาปฏิบัตินะเพื่อเรียนรู้ทุกในกองสังขารรู้แล้วแล้วเรารู้การดับของทุกแล้วขั้นต้นถ้าเรานั่งไปแล้วมันข้ามอารมณ์เรารู้แล้วดับขั้นที่สองแล้วดับเองโดยธรรมชาติเนี่ยจิตจะเริ่มมีปัญญาพัฒนาขึ้นมาแล้วก็มีกำลังขึ้นด้วยต่อไปเวลามันคิดขึ้นมาโยมก็กำหนดรู้ความคิดเลยเป็นจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานาก็จะเห็นการเกิดดับของจิตตรงนั้นก็เป็นตัวสุดท้ายของนิโรธพอเข้าใจนะเข้าใจไหมครับหลวงพ่อหลวงพ่อครับบางครั้งเมื่อสองคืนเมื่อสองคืนที่แล้วอ่ะฮะนั่งจนชาพอชาแล้วก็นั่งจนหายเลยค่ะหายชาไปเลยแล้วนั่งต่อไปได้จังนะมาวันนี้นั่งไม่ได้ได้ยังงั้นเนี่ยค่ะมันไม่เที่ยงมันมีปัจจัยประกอบไม่เที่ยงใช่ไหมบางทีบางวันนี่อากาศดีเรานั่งได้ดีบางวันอากาศไม่ดีนั่งไม่ดีอุตุเป็นปัจจัยใช่ไหมบางวันเราทานอาหารมาเยอะโอ้มันนั่งแล้วมันง่วงเหงานอนบางวันเราทานอาหารมาน้อยดูแล้วมันกระสับกระส่ายหรือบางทีทานมาพอดีโอ้นั่งสบายพอดีเห็นไหมอาหารเป็นปัจจัยเพราะนั้นเหตุคือเจตนาที่จะทำดีหรือไม่ดีปัจจัยตัวประกอบในการกระทำนั้นเพราะนั้นขณะที่โยมกระทำนั้นมันประกอบได้หลายๆอย่างทั้งอากาศทั้งอาหารทั้งธรรมะทั้งกายเราทุกอย่างมันประกอบกันอยู่เพราะนั้นทุกอย่างไม่เที่ยงเลยเราก็ไม่ต้องไปคิดว่าจะได้หรือไม่ได้เราทำเพื่อมันให้มันหายไปนะทำเพื่อให้ทุกข์มันหายไปทำเพื่อให้ความหงุดหงิดรำคาญใจมันหายไปทำเพื่อให้ความโกรธความโลภความอาฆาตพยาบาทมันหายไปทำเพื่อให้อวิชชามันดับไปที่สุดแล้วเนี่ยมันจะถึงเหลืออะไรว่างจากความคิดว่างจากทุกข์ทั้งปวงได้นี่คือจุดมุ่งหมายไม่ใช่ได้ถ้าได้แล้วมันก็จะเป็นตัวเราได้มันก็เป็นตัวตนขึ้นมาพอเข้าใจนะคะค่ะเออโยมทำต่อไปดีแล้วฮะโยมทำมันได้เยอะแต่นี่พอสงบแล้วตอนนี้ออกจากความสงบลองพิจารณาดูบ้างนะพอโยมเริ่มสงบเป็นแล้วเนี่ยข้ามอารมณ์ได้แล้วเนี่ยสงบก็ให้รู้นะให้สงบก็ให้กำหนดรู้ว่ากายสงบเป็นยังไงแล้วก็ใจสงบเป็นไงที่หัวใจอย่างเงี้ยนะฮะไม่ว่าจะเกิดอะไรก็พยายามกำหนดรู้เงี้ยกายเป็นไงใจเป็นยังไงสติมาปัญญาเกิดตรงนี้เสร็จแล้วก็เมื่อกำหนดแล้วก็สังเกตอยู่ที่จิตเฉยๆอยู่งั้นแหละเขาก็จะไม่คิดอะไรอ่ะว่างจากความคิดอยู่ตอนนั้นช่วงขณะเป็นคณิกะสมาธิแต่นี้พอออกมาเริ่มรู้สึกเริ่มคิดได้ละคิดได้นู่นคิดได้นี่ความคิดมาแล้วแสดงว่าออกจากความสงบตรงนี้แล้วโยมเอาจิตตรงนี้เลยคิดเลยผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาทีละอย่างที่ธรรมะอธิบายไปสักครู่เนี้ยนะเราจะเห็นความจริงตรงนี้ได้เนี่ยตรงนี้เราก็จะเกิดความเขาเรียกวิปัสสนาเกิดเนี่ยมันจะเกิดการกระทบแล้วเราจะทำใจตรงนี้ได้ต่อไปเราจะทำใจอะไรได้อะไรกระทบก็จะเบาบางลงไปจะโกรธก็โกรธไม่นานแล้วแต่เนี้ยพอเข้าใจเนาะค่ะไปทำต่อก่อนแล้วเดี๋ยวมาถามใหม่เนาะค่ะค่ะกราบขอบพระคุณมากเลยค่ะโชคดีค่ะเจริญในธรรมก็ดีฮะมีคนสนใจปฏิบัติกันแล้วก็ลงมือทำแล้วเนี่ยที่เขาพูดมามันเป็นตรงๆในความรู้สึกอะไม่ใช่ว่าไปอ่านมาตำรามาแล้วเอาตำรามาถามหรือว่าทำนิดทำหน่อยแต่ว่าไปคิดเอาก็เห็นตรงนี้ก็จะต่างกันนั่นจริงๆแล้วของจริงมันต้องทำจริงๆถึงจะได้ผลจริงๆทำอะไรก็ได้ค่าถ้าไม่ลงมือทำเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเมื่อกี้นี้ที่โยมติดไว้คำถามมีอีกไหมครับอ๋อที่ว่าปฏิบัติธรรมฮะแล้วก็จะให้เปิดธรรมะไปด้วยหรือว่าจะปฏิบัติธรรมตอบไปแล้วแล้วแต่ใครชอบแบบไหนได้เลยครับผมจะมีอีกไหมคำถามไม่มีแล้วไม่มีก็กลับไปที่คำถามแรกเมื่อกี้ที่ว่าธรรมมงคลนะครับผมเขาคิดว่าไงธรรมมงคลนะเขาใช้คำถามธรรมมงคลนะใช่ฮะขั้นตอนการปฏิบัติธรรมมงคลคืออะไรโอ้เข้าใจถามครับผมแสดงว่าเขาฟังตรงนี้ธรรมมงคลง่ายๆสั้นๆก็คือที่ให้ไว้เป็นอนุสติว่าบางทีเนี่ยมาอาจจะมาเคยสอนคอร์สสมาธิอยู่ประจำเสร็จแล้วก็สอนแล้วอยู่ในคอร์สทำได้ดีสงบดีเดินได้นั่งได้ยืนได้ครับแต่พอออกจากคอร์สปุ๊บขึ้นรถคุยกันเจี๊ยวเช้าแล้วตอนนี้ถึงบ้านมีออกอาการโกรธออกอาการหลีกเอ๊ะมันจะได้ยังไงอย่างเงี้ย กลายเป็นว่าแล้วถามว่ากลับไปบ้านแล้วไปปฏิบัติแบบนี้เปล่าเป็นส่วนมากเพราะนั้นอาตมาก็เลยได้คิดขึ้นมาว่ามันน่าจะมีอะไรที่ย่อๆให้เขาเอาไปทำก่อนแล้วค่อยๆขยายวงตัวนี้ออกไปครับต่อไปก็จะเป็นนิสัยที่จะได้ทำต่อได้ครับผมแล้วก็เอาอะไรที่มันง่ายๆและประโยชน์สูงสุดได้ครับผมมันก็เลยเกิดตรงนี้ขึ้นมาเลยไงครับก็ที่ตัวเองทำมาตลอดนี่แหละครับสมัยผมเป็นฆราวาสเนี่ยให้เมาแค่ไหนผมก็ต้องขาพานะก่อนนอน
5ครั้งต้องกราบแล้วนึกอะไรไม่ได้ไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้แล้วก็กราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์ครับผมแค่นี้แล้วบางทีก็ล่วงอยู่ตรงนั้นแหละเมาแต่ก็ยังกราบก็คือมันเป็นนิสัยได้ไงครับผมแล้วตรงนี้มันช่วยป้องกันมันช่วยให้เราคุ้มครองป้องกันภัยให้เราได้ครับได้จริงๆนี่ว่าขับรถมาเนี่ยหน้าตกคลองไม่ตกอ่ะเนี่ยส่วนนี้แหละครับเพราะนั้นการที่เรามีที่พึ่งที่เลยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยศักดิ์สิทธิ์นักแล้วประเสริฐที่สุดแล้วครับผมเพราะนั้นเราควรจะต้องระลึกถึงอยู่ทุกวันทุกวันนะเพราะว่าชีวิตเรานี่ต้องเดินทุกวันเพราะฉะนั้นย่อๆที่ให้ถามก็คือตื่นเช้ามาปุ๊บกราบพระเลยนะโยมจดนะถ้าจำไม่หมดจดเอาไว้จำกราบที่หมอนเราไม่ต้องไปห้องพระมีห้องพระก็ยังไม่ต้องไปครับโยมไปแล้วเดี๋ยวมันเปลี่ยนใจบางทีมันยังไม่ทำหรอกครับหรือว่ายังไม่ต้องไปล้างหน้าแปรงฟันด้วยจะเปลี่ยนใจแต่ถ้ามันเติมปวดจะต้องเข้าห้องน้ำไปเข้าก่อนได้ครับแต่ถ้าสมมติปวดปัสสาวะเข้าห้องน้ำแล้วนะครับสิ่งที่ให้ทำสิ่งแรกคือดื่มน้ำอุ่นไป1แก้วก่อนครับพอไปถ่ายแล้วเนี่ยดื่มน้ำอุ่นสัก1แก้วตื่นมาใหม่ๆเนี่ยดื่มเลย1แก้วครับเสร็จแล้วก็มาปุ๊บก็เข้าที่กราบเลยครับก็นึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์ครับผมนี่เค้าเรียกว่าบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดครับผมได้มงคลแล้วครับเสร็จแล้วก็ตั้งนโม3จบขอนอบน้อมต่อพระเจ้านโมนอบน้อมครับนี่ได้พรแล้วพรคืออะไรพรอันประเสริฐย่อมมาเกิดแก่บุคคลพรอันประเสริฐมีอายุวรรณะสุขภาระปฏิภาณทางสารสมบัติย่อมมาเกิดแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดนี่พรเป็นสิ่งที่ต้องทำแบบนี้นะไม่ใช่ขอจากพระพระเราอนุโมทนาดีใจก็โยนด้วยอนุโมทนาดีใจด้วยนะที่โยมเป็นคนดีอย่างนี้แล้วก็ยกพรที่พระพุทธเจ้าให้เนี่ยเอามาพูดให้ฟังพระไม่ได้ให้พระยกออกมาให้ฟังแต่พรที่โยมทำเนี่ยเป็นตัวทำเองอ่อนน้อมถ่อมตนนี่คือคนไทยนิสัยคนไทยมีแต่โบราณเพราะเห็นนี่ไงคนไทยเราจริงอ่อนหวานนุ่มนวลละเอียดอ่อนตรงเนี้ยเรียบร้อยสุภาพเนี่ยเป็นมารยาทมันเป็นพรเน้นเขาจะเห็นเลยว่าเอ้าลูกใครเนี่ยเรียบร้อยจังเลยพ่อแม่ได้โดยเห็นไหมอันนี้กระโดกกระเด็กจังด่าคนนู้นคนนี้เขาโอ้โหลูกก้าวเราใครพ่อแม่ไม่สั่งสอนโดนอีกแล้วใช่ไหมครับผมเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันสามารถที่จะนั่นได้เนี่ยพรตรงนี้ประเสริฐเพราะฉะนั้นกราบพระห้าครั้งแล้วนโม3จบแล้วก็ไตรสารคมพุทธังสารังคาจามิธัมมังสารังคาจามิสังฆังสารังคาจามิตุติยมปิตติยมปินี่คือการเข้าถึงไตรสารคมเข้าถึงพุทธศาสนาเลยครับผมไตรสารคมเสร็จเรียบร้อยข้าพเจ้าขอสมาทานศีล5ข้อแค่นี้ได้ศีลแล้ว มีเจตนางดเว้นด้วยตัวเองเป็นสัมมาทาวิรัติสูงขึ้นอีกชั้นนึงกว่าการได้จับสมาทานวิรัติจากพระครับเสร็จแล้วพอ หยิบตังค์มา1บาทครับก็ตั้งจิตอธิษฐานเลยนิพพานปัจจโยโหตุเป็นปัจจัยเพื่อการพ้นทุกข์แล้วก็หยอดไม่ขออะไรนี่สละออกจริงเป็นปรมัตถทานเลยเสร็จแล้วก็นั่งอยู่กับที่แล้วก็อย่างที่กล่าวแล้วก็นึกตั้งแต่หัวที่ศีรษะไปเท้าขึ้นมาข้างๆลงไปขึ้นมาด้านหลังลงไปขึ้นมาเนี่ยด้านหน้าลงขึ้นมาแล้วก็หายใจเข้าปอดพืด3รอบแล้วหายใจเข้าท้อง3รอบครับลองดูนะครับเสร็จแล้วก็อุทิศส่วนกุศลเลยครับนั่นแหละอุทิศส่วนกุศลเสร็จเรียบร้อยก็แผ่เมตตาเป็นนามจบตรงนี้มันตื่นมาเราได้อะไรได้มงคลได้พรได้ศีลได้ศีลเสร็จแล้วให้ทานให้ทานแล้วนั่งภาวนาเห็นไหมทานศีลภาวนามงคลพรครบเลยที่โยมทำไม่ถึง15นาทีทำมงคลใช้เวลาให้กับตัวเองแบบนี้ชีวิตเราจะไม่ไร้ค่าและไม่เสียชาติที่เกิดเป็นมนุษย์นะเพราะพระศาสนาแล้วเนี่ยเรื่องตรงนี้แล้วสิ่งที่พระเจ้าให้ทำคือทานศีลภาวนาเราทำแล้วทุกวันทำเช้าครั้งเย็นครั้งยิ่งดีเลยแน่นมากครับผมขอให้ประสบความสำเร็จทุกท่านก็เวลาในช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดลงแล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันในวันพรุ่งนี้เวลา 16:00 นแล้วก็สิ่งที่ญาติโยมอยากจะถามหรือมีข้อสงสัยอะไรต่างๆก็สามารถเขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ในช่วงสุดท้ายนี้ก็ขออนุโมทนากับทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดจนทุกสายที่ได้โทรเข้ามาถามปัญหาพระอาจารย์ในช่วงสุดท้ายนี้ก็ขอให้พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับผมขอญาติโยมจงประสบสำเร็จในการเป็นอยู่การทำมาหากินการประกอบการงานทุกอย่างให้มีความสุขกายสุขใจสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพข้อตัวนอกสรรพข้อตัวในเสน่ห์จันไรวิวันชัยเยสรรพสานังสรรพลาภังพวันตุเมรักขันตุจุลกันตุขอโชคดีมีชัยตลอดไปนะสาธุ
โลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะ